بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض الصيام خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل الله على قلبه القرآن في شهر رمضان وسن لأمته قيام ليالي رمضان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان ووفق لنا لكل ما تحبه وترضى في شهر رمضان يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا الغفران رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้เราอยู่ในค่ำคืนของวันที่29เดือนชะอ์บานประจำปีฮิจเราะห์ศักราช2440ในวันพรุ่งนี้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพระท่านจุฬารัชมนตรีได้ประกาศให้มุสลิมทั่วราชอาณาจักรได้ดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่1เดือนรอมฎอนเป็นการปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะในพระมหากัมภีร์กุรอานได้ระบุไว้ชัดเจนว่ายัสอะลูนะกะอานิลอะฮิลละกุลฮิยะมะวากีตุลินนาสวัลฮัจญ์พวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านถึงจันทร์เสี้ยวว่าบรรดาจันทร์เสี้ยวนั้นทำไมมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคือพระจันทร์เนี่ยทำไมมันจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละค่ำเวลาขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำมันก็มีขนาดของมันพอเป็น5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำไป10ค่ำ10จนกระทั่งถึง15ค่ำมันก็จะเต็มดวงแล้วพอไปข้างแรมมันก็หายไปนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงตอบว่าเพราะอะไรว่ามันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ทรงตอบว่าเพื่ออะไรที่ให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่ออะไรกุลฮิยะมะวากีตุลินนาสวัลฮัจญ์โอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าที่จันทร์เสี้ยวมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยหรือพระจันทร์มันเป็นอย่างนั้นคำว่าฮิลาลุนเนี่ยเดิมมันแปลว่าจันทร์เสี้ยวเพราะว่าคำว่าฮิลาลแปลว่าส่งเสียงตะโกนคนเวลาไปยืนดูพระจันทร์เนี่ยเห็นไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วคำว่าฮิลาลแปลว่าตะโกนนะวะมาอุฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิสัตว์ที่ไปถูกตะโกนเสียงออกมาเปล่งเสียงออกมาอื่นจากพระนามของอัลลอฮ์กินไม่ได้ใช้คำว่าวะมาอุฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิแปลว่าส่งเสียงมุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าที่พระจันทร์มันเป็นอย่างนั้นนะฮิยามาวากีตุลินนาสิมันคือกำหนดเวลาบรรดากำหนดเวลาสำหรับผู้คนทั้งหลายและการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นหมายความว่าการจะกำหนดเข้าเดือนออกเดือนให้อาศัยจันทรคติให้ดูจันทร์ดูดวงจันทร์นะหรือว่าจันทร์เสี้ยวนั่นเองและเป็นการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิพวกท่านทั้งหลายนั้นจงถือศีลอดเนื่องด้วยการเห็นจันทร์เสี้ยวแปลว่าเข้าบวชเนื่องจากการเห็นจันทร์เสี้ยว
วะอัฟติรูลิรุยะติฮิและพวกท่านทั้งหลายเลิกบวชจงเลิกบวชก็แปลว่าออกอีดอีดิลฟิตรีเนื่องด้วยการเห็นจันทร์เสี้ยวฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟะอักมิลูอิดดะตะชะอ์บานซะลาซีนยะอ์มันดังนั้นถ้าหากว่าฟ้านั้นน่ะมันครึมฟ้าครึมฝนแปลว่าฟ้ามันหลัวฟ้ามันปิดเมฆมันมากเหนือพวกท่านทั้งหลายเมื่อเมฆมันมากฟ้ามันปิดก็มองไม่เห็นจันทร์เสี้ยวไม่ได้แปลว่าไม่มีจันทร์เสี้ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นพวกท่านทั้งหลายก็จงนับจำนวนของชะอ์บานนั้นให้ครบ30วันก็เป็นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านจุลาจึงประกาศเราทั้งหลายนั้นได้ดูจันทร์เสี้ยวถ้ามีคนเห็นก็บวชถ้ายังไม่มีคนเห็นก็นับชะอ์บานให้ครบ30กินกันได้อีกวันหนึ่งวันถัดไปไฟบังคับเข้าสู่รอมฎอนพอปลายเดือนรอมฎอนก็ทำสูตรเดียวกันนี้เดือนน่ะมันมี12เดือนรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้มาไล่ทุกเดือนหรอกให้สูตรเอาไว้ว่าใช้สูตรนี้กับทุกเดือนเวลาจะเข้าเดือนออกเดือนให้ดูอย่างนี้เดือนอาหรับมี29วันหรือ30วันดังนั้นเมื่อถึงวันที่29ของทุกเดือนจะมีการดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่1หรือวันที่30ก็แล้วแต่นะเพื่อจะกำหนดวันที่1ของเดือนถัดไปต้องว่าอย่างนั้นซึ่งไอเดือนเนี้ยที่ดูกันเนี้ยอาจจะมี30หรืออาจจะมี29นะเราอยู่ในค่ำคืนของวันที่29เพราะพรุ่งนี้วันที่29เดือนชะอ์บานดังนั้นหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของวันพรุ่งนี้นั้นถ้ามีผู้แจ้งการเห็นเดือนเราก็เข้าสู่คืนของวันที่1เดือนรอมฎอนก็คือคืนวันจันทร์วันคืนวันอาทิตย์ค่ำลงเนี่ยก็คือคืนวันจันทร์วันจันทร์ก็เป็นวันที่1เดือนรอมฎอนกรณีถ้ามีคนเห็นแต่ถ้าไม่มีคนเห็นวันจันทร์ก็คือวันที่30เดือนชะอ์บานทำให้ชะอ์บานนั้นครบ30เสร็จแล้วพอเวลาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของวันจันทร์แปลว่าวันจันทร์ค่ำลงก็เข้าคืนวันที่1ของเดือนรอมฎอนวันอังคารเป็นวันที่1เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละให้ถือตามนี้แล้วนักวิชาการก็มีมุมมองแตกต่างกันเป็นทัศนะใหญ่ๆ2ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1ก็คือที่ใดเห็นที่อื่นก็ถือตามกันได้แปลว่าถ้าว่ามันมีช่วงโซนเวลาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันนะช่วงเวลาอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันยังทันกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันก็สามารถจะตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของดินแดนที่ไกลออกไปได้นี่เป็นทัศนะที่1ทัศนะที่2แต่ละดินแดนให้ถือผลการดูจันทร์เสี้ยวของตนใครเห็นก็เข้าบวชใครไม่เห็นก็นับเดือนก่อนให้ครบ30วันถัดไปก็เข้ารอมฎอนพอไปปลายเดือนใครเห็นนะก็ออกอีดใครไม่เห็นก็ยังบวชไปอีกวันหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องปกติในฟาตาวาอัลลัจนะอัดดาอิมะของประเทศซาอุดีอาระเบียบอกว่าคณะผู้ทรงคุณวุฒิไฮอากิบาริลอุลามะมีความเห็นว่าให้ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้เช่นนี้เพราะไม่เคยมีปรากฏนับตั้งแต่การอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลามเมื่อ14ศตวรรษที่ผ่านมาว่ามีการเข้าบวชออกบวชพร้อมกันทั้งโลกไม่เคยมีปรากฏมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่ต้องไปแปลกใจว่าทำไมไม่พร้อมกันนั่นไม่พร้อมกันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเขาบอกจะไปยุ่งอะไรกับมันล่ะก็เราถือตามไหมล่ะคำถามก็คือทัศนะที่1บอกที่ไหนเห็นที่อื่นตามกับทัศนะที่2ที่บอกของใครของมัน
ช้หลักฐานต้นไหนต้นเดียวกันเลยหลักฐานเดียวกันเลยซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิหลักฐานเดียวกันเลยแต่มองต่างมุมกันมองต้นเดียวกันแหละมองคนละมุมหลักฐานตัวเดียวกันแหละมองคนละมุมแล้วเป็นยังไงล่ะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นประเด็นการวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวบทที่เด็ดขาดบ่งชี้หะดีษนะซอแฮกุรอานนะเด็ดขาดเด็ดขาดตัวไหนความเป็นกุรอานนะเด็ดขาดไม่ต้องไปตรวจสอบว่าซอแฮหรือเปล่ากุรอานอายะห์นั้นน่ะไม่ต้องไปบอกว่าซอแฮหรือเปล่าเด็ดขาดแต่นัยยะบ่งชี้เนี่ยมีมุมมองต่างได้ไม่เด็ดขาดเพราะถ้าเด็ดขาดมันจะเป็นอันเดียวมันจะไม่มีสองทัศนะอันนั้นทั้งคู่แหละคือทัศนะนี่ต้องเข้าใจเรื่องก่อนพี่น้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนเดี๋ยวจะไปบอกว่าพี่น้องถ้าถือตามจุมฮูรอุลามะแล้วนะนะตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แหละที่ไหนเห็นแล้วก็ที่อื่นต้องตามนะพี่น้องไม่ใช่อีกอันนึงที่เขาบอกว่าของใครของมันถือตามมัตละตามโซนอะไรเนี่ยเขาก็พิจารณาจากสภาวะความเป็นจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโซนเวลาเนี่ยมันไม่เท่ากันเป็นข้อเท็จจริงคุณจะปฏิเสธไหมล่ะข้อนี้ว่ามันไม่พร้อมกันและอัลกุรอานก็ไม่ได้ปฏิเสธและที่แน่ๆก็คือไอ้ฝ่ายนี้ก็อาศัยหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายอาศัยหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าไอ้ฝ่ายที่อาศัยมัตละหรือว่าอาศัยดูโซนของใครของมันเนี่ยไม่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่ใช่เพราะมันตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเดียวกันทั้งคู่เป็นทัศนะทั้งคู่ประเด็นเอาอาจารย์มาเถียงกันจบไหมไม่จบอาจารย์ไหนโคตรเก่งด้วยเอามาเถียงกันเพราะมันไม่ได้จบที่อาจารย์เข้าใจเรื่องไหมมันไม่ได้จบที่อาจารย์มานั่งเถียงกันงัดต้นนั่นกันมาเยอะนั่นมานั่งบาฮัดกันต้นซูมูวาวตัวนี้วาวอะไรมานั่งคนชาวบ้านงงกันไปหมดแหละมันไม่ได้จบที่ตัวครูมานั่งเถียงกันนะพี่น้องนะไอ้นี่กลัดกระดุมผิดเม็ดเราไม่เข้าใจเรื่องหลักการของศาสนาจะต้องมีทางออกเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มาเถียงกันด้วยหลักฐานว่าของใครแข็งกว่าของใครเจ๋งกว่าไม่ใช่เรื่องบางเรื่องต้องอาศัยตัวที่สามมันไม่ใช่อีกหนึ่งกับสองนั่นแต่มันต้องมีตัวที่สามเข้ามาและตัวที่สามนี้เป็นเรื่องที่นักวิชาการในโลกอิสลามเห็นพ้องตรงกันแน่นอนนักวิชาการในบ้านเราไม่ตรงเพราะนักวิชาการในบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นในโลกบอกได้เลยนะถ้านักวิชาการที่เป็นนักวิชาการทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นพ้องตรงกันเลยเขาบอกว่ามินัลมุตตะฟะกิอะลัยฮิอันนะฮุกมัลฮากิมิเอากอรอรวะลีลอัมริยัรฟะอุลคิลาฟะฟิลอุมูริอัลมุคตะลาฟิฟีฮาและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เห็นพ้องตรงกันเลยเห็นพ้องตรงกันเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหมายความว่าทั้งฝ่ายเดือนนอกเดือนในจะเป็นเดือนแบบ international หรือจะเป็น local จะเดือนแบบไหนก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันเลยว่าแท้จริงการตัดสินชี้ขาดของผู้ปกครองไอ้คำว่าฮาเกมในที่นี้คือผู้ปกครองมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ไม่รู้เรียกว่าฮาเกมกันแล้วกันหรือการแถลงการของวาลียิลอัมริวาลียิลอัมก็คือวาลียุลอัมริแปลว่าผู้ที่รับผิดชอบการกิจของพี่น้องมุสลิมนะซึ่งปรากฏอยู่ในพระมหากัมภีร์กุรอานว่าอัตีอุลลอฮ์วะอัตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมิงกุมพวกท่านทั้งหลายจงตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงตออัตเชื่อฟังรอซูลและผู้รับผิดชอบการกิจจากพวกท่านทั้งหลายซึ่งนักวิชาการตัฟซีรว่าหมายถึงผู้ปกครองหรือนักวิชาการคำว่าวาลีอัลอัมในที่นี้
ผู้นำกิจการของพวกท่านทั้งหลายผู้รับผิดชอบกิจการของพวกท่านทั้งหลายใครพี่น้องก็ต้องนึกว่าใครมันคือใครมันคืออาจารย์คนนั้นใช่ไหมมันอาลีเสือสมิงใช่หรือเปล่ามันเชคนั่นมันเชคนี่มันอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่อธิการนั่นอธิการนี่ใช่ไหมไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยมันมีคนเดียวคนหนึ่งคนเดียวคนนั้นแหละแท้จริงการตัดสินชี้ขาดของฮาเกมหรือการแถลงการยืนยันรับรองของวาลียิลอัมริก็คือผู้นำกิจการศาสนาอิสลามจะขจัดข้อขัดแย้งในประเด็นเห็นต่างประเด็นเนี่ยเมื่อมันเห็นต่างฝ่ายหนึ่งบอกตามเดือนนอกอีกฝ่ายหนึ่งบอกตามเดือนในเห็นต่างกันเห็นต่างแล้วก็ขย่มกันไม่ลงด้วยเพราะต้นเดียวกันมองต่างมุมขย่มกันไม่ลงแต่มันจะต้องปฏิบัติอิบาดัตแล้วมันจะบวชแล้ววันอาทิตย์พรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วว่าจะเอากันยังไงยังมาอึมครึมยังมาเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ได้มันจะปฏิบัติอิบาดัตแล้วคุณต้องให้น้ำหนักมาเมื่อผู้นำได้ให้น้ำหนักแก่ทัศนะหนึ่งทัศนะใดเป็นอันสิ้นสุดยุตินะถ้าผู้นำบอกพี่น้องตามเดือนในนะบ้านเรานะเฉพาะบ้านเราอะบ้านอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ตามผู้นำเพราะเป็นทัศนะที่มีหลักฐานรับรองจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะแต่ถ้าผู้นำบอกพี่น้องปีนี้ตามเดือนนอกกันพี่น้องก็ตามผู้นำเพราะมีหลักฐานยืนยันมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะแล้วถ้าผู้นำบอกว่าพี่น้องตามซาอุดีกันมีหน้าที่ตามผู้นำเท่านั้นเพราะว่าไอ้การจะบอกว่าตามซาอุดีมันก็มีมูลมีทัศนะนักวิชาการที่ระบุเอาไว้คือที่แน่ๆก็คือถ้าผู้นำก็ตัดสินแล้วก็ให้ถือเป็นผู้นำแต่ที่บ้านเรามันยังเป็นเอกภาพไม่ได้นั่นก็คือไม่ยอมรับสถานภาพความเป็นผู้นำคนที่ไม่ตามเมื่อคุณไม่ยอมรับสถานภาพความเป็นผู้นำอันนี้คุณก็ต้องไปตอบกับตัวฮันเองคุณตั้งแง่ของคุณเองหรือเปล่าคนที่ไม่มีผู้นำกับคนที่มีผู้นำมาตกลงใครน่าจะเป็นฝ่ายที่ชัวร์กว่าเอาตั้งเคยตั้งคำถามอย่าไปตั้งคำถามซับซ้อนตั้งคำถามง่ายๆคนที่เขามีผู้นำเขามีอิหม่ามของเขากับคนที่ไม่มีอิหม่ามไม่มีผู้นำเนี่ยอยู่แบบไม่มีหัวเนี่ยนะใครน่าจะเป็นอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มากกว่ากันถ้าเราบอกเราเป็นอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คำว่าอัลญะมาอะห์แปลว่าหมู่คณะละหมาดนี่ต้องมีอิหม่ามไม่ถึงจะเรียกอัลญะมาอะห์ยกตัวอย่างง่ายๆบางคนบอกเกี่ยวอะไรด้วยก็คุณไม่เคยมองไงว่าเขาสอนทุกวันทุกวันว่าให้คุณปฏิบัติตามผู้นำนะเรื่องมันเริ่มมาจากเรื่องละหมาดนี่บางคนบอกไม่เกี่ยวเรื่องการปกครองจะเอาเรื่องละหมาดมาใช่ได้อ้าวไซนาลีพูดว่าไงซอบัตพูดว่ายังไงในเมื่อรอซูลุลลอฮ์ท่านยินดีให้อบูบากัรนำพวกเราในเรื่องศาสนาคือนำละหมาดขณะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านป่วยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านเจ็บนะไม่สบายให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาเมื่อรอซูลุลลอฮ์รีดอให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราก็ยินดีให้อบูบักรเป็นผู้นำทางโลกของเราตกลงเกี่ยวกันไหมเขาสอนเรื่องละหมาดทุกวันให้ตามญะมาอะห์เราตามเรื่องละหมาดใช่เปล่าเราตามเรื่องเข้าบวชออกบวชนะถามว่าผิดไหมเข้าบวชออกบวชเราจะทำอิบาดะห์นี่ตามเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเรื่องดีไงอินนามัตตออะตุฟิลมารูฟการเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลน่ะโดยสิ้นเชิงเพราะมันผูกพันเกี่ยวข้องกันอัลลอฮ์รอซูลไม่ใช่ให้ไปกระทำเรื่องเกะกะหรอก
แต่คนนี่มันไม่แน่ไงคนเนี่ยที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่รอซูลเนี่ยบางทีมันใช้ให้ไปกระทำเรื่องเกะกะก็เลยต้องมีเงื่อนไขต่ออัตต่ออัลลอฮ์รอซูลเนี่ยไม่มีเงื่อนไขต่ออัตต่อวะลียุลอัมมีเงื่อนไขก็คืออินนามัตตออะตุฟิลมารูฟอันที่จริงการต่ออัตนั้นเฉพาะในเรื่องที่ดีคำถามก็คือพี่น้องมีคนเห็นแล้วนะพี่น้องนะจุฬาประกาศแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยจุฬาคงมันจะมาเรียกอย่างนี้หรอกแต่พูดภาษาง่ายๆว่าจุฬาบอกพี่น้องแต่สมมติจุฬาดีๆเนี่ยพี่น้องจะพูดสำนวนแบบเนี้ยจุฬาจะมานั่งพูดสำนวนแบบเนี้ยได้ไหมก็ได้พี่น้องนะมีคนแจ้งมาเห็นแล้วทั้งหมด7จังหวัดด้วยกันพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีด้วยขณะนี้เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วพรุ่งนี้บวชกันพี่น้องเห็นไหมแต่ถ้าท่านจุฬาประกาศว่าไงพี่น้องนี่สอบถามมาแล้วกี่จังหวัดก็ไม่มีผู้ใดเห็นและเราก็ได้อาศัยเรื่องดาราศาสตร์มาสนับสนุนสมมติท่านจุฬาว่างั้นพอตั้งคณะอนุกรรมการไว้คือไม่ได้ว่าเราเนี่ยตามดาราศาสตร์เราอาศัยการดูเป็นหลักแต่เอาดาราศาสตร์มาช่วยเพื่อเป็นการชี้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมถ้าดาราศาสตร์มันบอกว่าไม่มีทางจะเห็นเลยก็คือดวงจันทร์น่ะมันตกไปก่อนดวงอาทิตย์จะตกอีกแล้วปรากฏมันดันมีไอ้กทาชายนายไหนไม่รู้มันบอกว่ามันเห็นเขาก็จะต้องสอบให้มันหนักว่ามึงเห็นยังไงที่มึงเห็นน่ะเครื่องบินหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาจะได้สอบไงเห็นมันขึ้นทางไหนทิศไหนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มั่วเห็นไหมเพราะนั้นเขาใช้เรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าเขาใช้เรื่องไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปตามแต่นี่เขาใช้เรื่องดีเรื่องจะบวชไม่บวชเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือถ้าเราถือตามผู้นำนะซึ่งโดยหลักจะผูกพันกันหมดเลยไม่แยกส่วนหมายความว่าเรื่องการที่กลุ่มญะมาอะห์จะต้องมีผู้นำเป็นเรื่องฟัรดุกิฟายะห์คือต้องมีผู้นำเราอยู่ในประชาคมมุสลิมในประเทศไทยไม่น้อยกว่า4ล้านคนพี่น้องผมพูดตัวเลขน้อยๆผมไม่ชอบพูดตัวเลขมากๆ4ล้านคนเนี่ยอย่าว่าแต่4ล้านเลยนบีบอกว่าเมื่อมี3คนออกเดินทางไกลอิซาคอรัจซะลาซะตุนฟีซะฟะรินเมื่อ3คนออกเดินทางไกลฟัลยูอัมมิรูอาฮาดาฮุมดังนั้นพวกเขาก็จงตั้งหนึ่งในพวกเขาให้เป็นอามีรแล้วชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็อิสติมบัตดึงหุกมออกมาจากหะดีษบทนี้บอกว่าขนาดเดินทางไกลไปกัน3คนนบียังสั่งให้ตั้งผู้นำ1คนและคำสั่งนี้ลิลวุญูบวาญิบไม่ใช่ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะวาญิบสัมหาอะไรกับคนจำนวน4ล้านคนไม่ได้เดินทางด้วยแต่ปักหลักอยู่กับที่มีถิ่นมีฐานจะอยู่โดยไม่มีผู้นำดังนั้นหุกมของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือการแต่งตั้งผู้นำหรือการคัดเลือกผู้นำเป็นฟัรดุนกิฟายีเป็นฟัรดุกิฟายะแปลว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในการได้มาซึ่งผู้นำถ้าได้ผู้นำมาพ้นบาปกันทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีผู้นำบาปกันทั้งหมดนี่คืออะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไปอธิบายอย่างอื่นเป็นคอวาริชไอ้ประเภทบอกไม่ต้องขึ้นกับใครเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นกับใครเราเกิดถึงได้เป็นอิสระกันอยู่นี่ไงคุมกันก็ไม่ได้ไม่ต้องขึ้นกับใครแล้วก็ขึ้นไม่ขึ้นกับใครเราอยู่ในลักษณะใดอ่ะคนที่ไม่ขึ้นกับใครคือมาแต่มีแต่ตันญะฮิลียะนบีบอกคนคนนั้นน่ะตายไปในสภาพที่เหมือนกับคนในยุคญะฮิลียะคนในยุคญะฮิลียะทำไมอ่ะเพราะคนในยุคนั้นจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการเป็นผู้นำของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะถือว่าตัวเองนั้นก็เก่าเหมือนกันระวังให้ดีนะไอ้การกระทำบางอย่างของนักวิชาการในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเข้าข่ายไม่ใช่เพียงบิดอะห์นะเป็นการกระทำของคนในยุคญะฮิลียะห์เข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักก็คือเมื่อผู้นำตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเราในฐานะผู้ตามให้ละทิ้งทัศนะของเรา
ไปปฏิบัติตามทัศนะของผู้นำถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็ตามเพราะอะไรเพราะซะลัฟซอลิฮ์บอกว่าอัลคิลาฟุชัรรุนซัยนาอุซมานละหมาดเต็มอับดุลลอฮ์บินมัสอูดละหมาดกอซอดแต่ทำไมอับดุลลอฮ์บินมัสอูดละหมาดเวลาไปละหมาดตามอุซมานละหมาดเต็มทั้งที่วิจารณ์ว่าแกไปละหมาดเต็มเนี่ยมันไม่ถูกตามซุนนะแต่ว่าถึงเวลาดันไปปฏิบัติตามซัยนาอุซมานซึ่งเป็นคอลีฟะห์ซึ่งละหมาดเต็มเพราะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกอัลคิลาฟุชัรรุนการทะเลาะเบาแวงการขัดแย้งมันคือความชั่วใช่หรือเปล่าล่ะแล้วมันสับสนไหมล่ะเวลาหัวทะเลาะกันเนี่ยมันสับสนไหมล่ะงงกันไปหมดเลยเด้เข้าใจยังหลักการของศาสนาเนี่ยดีแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเรื่องคนที่หลักการเนี่ยไม่ได้มีปัญหาคนเลยแหละไปทำให้มันมีปัญหาดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสจะได้เข้าสู่รอมฎอนทำไมผมถึงเริ่มอย่างนี้ก่อนก็เพื่อเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนว่าเดี๋ยวมันก็จะสับสนแล้วตกลงเราจะเอากันยังไงบางคนไปแยกอีกโอ้ยทำไมเป็นไรเรื่องเดือนบวชเนี่ยนะตามเดือนต้องดูเดือนตามจุลาแต่ถ้าเรื่องอีดิลอัฎฮาแล้วมันต้องตามหรอกเพราะว่ามันเรื่องวุกุฟที่อารอฟะห์เหรอใครไปแยกก็กลายเป็นไรอีดิลฟิตรีตามจุลาอีดิลอัฎฮาตามซาอุดีแปลว่าเฉพาะอีดิลฟิตรีตามจุลาอีดิลอัฎฮาไม่ตามจุลาและตามซาอุดีประเด็นเพราะอะไรทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันนะบรรดานักวิชาการเนี่ยที่เขียนฟัตวาของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็ไปตามผู้นำของคุณสิจะมายุ่งอะไรกับฉันล่ะไอ้นี่ก็ไม่ได้อยากจะไปสู้หกกับเขาใช่หรือเปล่าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคือเขาเขียนตอบมาอย่างนั้นคุณก็ตามอุลามาของคุณไปสิมายุ่งอะไรกับเราล่ะทำไมล่ะก็จะอีดิลอัฎฮามันก็ต้องดูเดือนมันไม่ดูเดือนได้ไหมล่ะหรือไม่ดูเดือนคุณจะรู้อีดิลอัฎฮาเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงคุณก็ต้องรู้ก่อนวันรอมฎอนสุดท้ายวันรอมฎอนมันวันสุดท้ายรอมฎอนวันไหนใช่ปะพอรู้แล้ววันถัดไปคือวันที่1เดือนชาวาลวันที่1เดือนชาวาลคือวันไหนจ๊ะอีดิลฟิตรีเด้อีดิลฟิตรีแล้วคุณก็ดูนะไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวัน29คุณก็ไปดูเดือนอีตอนปลายเดือนชาวาลเพื่อกำหนดวันที่1เดือนซุลกอดะห์คุณจะรู้ได้มันก็ต้องเป็นผลมาก่อนหน้านั้นใช่ป่ะพอได้วันที่1เดือนซุลกอดะห์คุณก็นับไปพอถึง29ซุลกอดะห์คุณก็ไปดูไอ้วันสุดท้ายนั้นเพื่อกำหนดวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์นับไปเอาเข้าวันพอได้วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้วันที่1น่ะมันเกี่ยวอะไรด้วยเอาทำไมแล้วจะไม่เกี่ยวก็ใครจะเชือดกุรบานก็ต้องระวังตนแล้วไม่ไปตัดเล็บไม่ไปตัดผมตั้งแต่เห็นจันทร์เสี้ยวของวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์เกี่ยวมั้ยเนี่ยมันต้องระวังตัวแล้วคนบอกเอ้ยไม่ต้องไปสนใจก็ได้วันที่1ไปสนใจวันที่9วันเดียวเลยใช่ไหมแล้วคนบางคนเค้าก็อยากจะบวชเพราะนี่มันเดือนหรอมก็1ถึงที่8เนี่ยมันบวชได้มั้ยล่ะในเดือนหรอมบวชได้ถามว่ามันมีซุนนะห์นบีให้บวชมั้ยนบีไม่ได้บวชหรอก1ถึง8น่ะแต่ว่านบีพูดมั้ยล่ะไอ้เรื่องทำนี่ไม่ใช่แค่พูดว่านบีไม่ได้ทำไม่ได้ถามว่านบีพูดไหมนบีบอกมันไม่มีอามันใดที่จะเป็นที่โปรดปรานอย่างอัลลอฮ์ใน10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์มากไม่มีอามันใดที่เป็นที่โปรดปรานอย่างอัลลอฮ์มากไปกว่าอามันที่เกิดขึ้นใน10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วถามว่าละทบวชล่ะมันก็ใช่สิมันเข้าอยู่ในคำพูดกว้างๆพอถึงวันที่9วันอะไรวันที่9วันอะไรจ๊ะ9ซุลฮิจญะห์ก็วันวุกุฟที่อารอฟะห์เรียกว่าวันอารอฟะห์เขาเรียกวันอารอฟะห์เพราะมีการวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์แต่เขาไม่ได้เรียกวันวุกุฟเขาเรียกวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์คืออะไรวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์คุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ก็ต้องดูเดือนมาตั้งแต่ต้นเดือนนู้น
ไอเดือนที่แล้วนั่นแหละตอนปลายเดือนคุณดูมาเพื่อกำหนดวันที่1คุณถึงจะรู้วันที่9ใช่ป่ะประเด็นวันที่9ทำอะไรจ๊ะบวชใครให้ใครบวชคนไม่ได้ทำฮัจญ์อ้าวแล้วคนทำฮัจญ์ล่ะไปวุกุฟที่อาราฟะมีซุนนะห์ให้บวชป่ะไม่คนที่ไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะทำอะไรกล่าวอะไรกล่าวอะไรลับบัยกอัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะลักวัลมุลกลาชะรีกะลักคนไม่ได้บวชเอ้ยคนไม่ได้เป็นฮุจญะฮ์ทำอะไรให้ว่าอะไรตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์ของวันอะรอฟะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมคนไม่ได้ไปทำหัจญ์มีซุนนะฮ์ให้บวชคนมีคนที่ไปวุกุฟไปทำหัจญ์ไม่มีซุนนะฮ์ให้บวชละมักกะเราะห์ด้วยตกลงคนไปทำหัจญ์กับคนไม่ทำหัจญ์เหมือนกันหรือไม่ก็ไอ้คนไปทำฮัจญ์ก็เรื่องวุกุฟที่นู่นแล้วก็เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับฮัจญ์แล้วมันจะเหมือนกันตรงไหนล่ะคุณจะไปเทียบให้มันเหมือนกันน่ะผมกำลังจะแยกว่าไอ้คนไอ้คำพูดที่บอกว่าอารอฟาห์น่ะมันทุ่งอารอฟาห์น่ะที่วุกุฟน่ะมีที่เดียวในโลกก็ถูกใครว่าแล้วมีที่ท้องสนามหลวงด้วยอ่ะไม่มีใครพูดหรอกมันก็มีอยู่ที่เดียวแล้วมันเรื่องของใครนั่นเรื่องของใครคนไปทำฮัจญ์คนไปทำฮัจญ์เขาก็ต้องตามมามีรุลฮัจญ์คนที่เขาประกาศวันวูกูฟเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็อยู่ที่บ้านเราถ้าสมมุติเราเนี่ยตัดไปเลยไอ้โทรศัพท์ไอ้โซเชียลทั้งหลายตัดไปเลยย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเรื่องศาสนาเนี่ย40ปีที่แล้วอ่ะคุณจะรักษาตัวเพราะเนียดจะทำกุรบานปีนี้อาซัมไว้แล้วเนี่ยคุณจะรู้วันที่1เนี่ยคุณจะรู้ยังไงไปตามข่าวที่ซาอุดีหรือไงว่าเขาวูกูฟวันไหนหรือเขาเห็นไม่เห็นเดือนหรือคุณต้องดูเดือนเองตามที่นบีสั่งซูมูลิรุยะตีฮิวะอัฟติรุลิรุยะตีฮิมันก็กลับไปเรื่องเดิมนั่นแหละมันก็ต้องดูเดือนอยู่ดีนั่นแหละแล้วมันก็มาเถียงกันอยู่ดีนั่นแหละที่อื่นเห็นที่อื่นตามหรือของใครของมันกลับไปเรื่องเดิมเข้าใจไหมเถียงกันปากเปียกปากแฉะก็ไม่จบจบที่ผู้นำไม่ได้จบที่อาจารย์นะมันไม่ได้เกี่ยวนี่ฮะฮัจญีนั่นมันอีดฮัจญีเรื่องอีดิลอัฎฮามันเรื่องฮัจญีนะไอ้นี่มันเรื่องบวชบวชก็ดูเดือนก็ผมบอกไปแล้วไงแล้วกุรอานว่าไงกุลฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจญ์มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าไอ้จันทร์น่ะไอ้พระจันทร์ที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพื่อเป็นการกำหนดเวลาสำหรับมนุษย์ทั้งหลายและการประกอบพิธีฮัจญ์ตกลงต้องดูจันไหมเนี่ยจะกำหนดการประกอบพิธีฮัจญ์ต้องดูจันเสี้ยวไหมเนี่ยเอาต้องดูต่อมาอีดิลอัฎฮากับอีดิลฟิตรีเนี่ยเกี่ยวกันไหมถามจริงถามจริงเกี่ยวกันไหมที่คุณจะมาแยกบอกจะอีดิลฟิตรีตามจุฬาอีดิลอัฎฮาไม่เกี่ยวกับจุฬาต้องตามซาอุดีอย่างเดียวผมถามว่าอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอีดิลอัฎฮาเนี่ยมันเรื่องอะไรฮัจญ์อีดิลฟิตรีล่ะบวชเหรอบวชอะไรเลยก็วันนั้นไม่ได้บวชแล้วเขาเรียกอีดิลฟิตรีแปลว่าอีดออกบวชใครเขาบวชกันวันนั้นละฮารามบวชอีดิลฟิตรีในวันที่เท่าไหร่1เดือนชาวาล1เดือนชาวาลเนี่ยเขาเรียกอะไรชาวาลดุลกอดะฮ์ดุลฮิจญะฮ์นี่เขาเรียกอะไรจ๊ะอัลฮัจญ์อัชรุมมาลูมาตการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นคือบรรดาเดือนที่เป็นที่รู้กันแปลว่าการประกอบพิธีฮัจญ์มีกอดคือกำหนด
กำหนดมี2ลักษณะ1มีกอดมักกานี2มีกอดซะมานีเวลาจะเข้ามีกอดของอิหร่ามถ้าไปอยู่อับริยะมาจากอะไรมาจากมะดีนะห์เข้าไปอับริยะอาลีซุลฮุไลฟะห์นั่นมีกอดทางเข้าเรียกว่ามีกอดมักกานีมีกอดซะมานีแปลว่ากำหนดเวลาสำหรับการของอิหร่ามจะซ้อไม่ซ้อในการของอิหร่ามฮัจญ์มีกำหนดเวลาของมันเริ่มเข้ามีกอดซะมานีตั้งแต่วันที่1เดือนชะวาลใครไปครองอิหร่ามฮัจญ์ไม่ใช่อุมเราะห์นะครองอิหร่ามฮัจญ์ก่อนวันที่1เดือนชะวาลการครองอิหร่ามดังกล่าวใช้ไม่ได้ตามจุมฮูรอุลามะห์แปลว่าวันอีดิลฟิตรีนะมันเข้ามีกอดซะมานีของพิธีฮัจญ์แล้วตกลงมันเกี่ยวกับฮัจญ์หรือไม่เกี่ยวกับฮัจญ์ที่ผมให้ความเข้าใจกับพี่น้องเนี่ยต้องการให้พี่น้องเข้าใจนะไม่ใช่ฟังกันบางทีมันฟังกันไงอาจารย์เขาว่าเนี่ยเราเข้าใจยังไงเราเคยซักไหมเนื้อของมันเนี่ยเราเคยซักประเด็นมั้งไหมนะประเด็นก็คือว่ามีอาจารย์บางคนพูดว่าเอ้ยบวชวันที่1ถึงวันที่8ไม่มีในซุนนะห์เราพ่อนบีไม่เคยทำเออแล้ววันที่9ล่ะใครตั้งคำถามกันบ้างไหมรณรงค์กันเหลือเกินวันที่9นะพี่น้องบวชกันนะบวชวันใดจ๊ะวันอารอฟะห์นบีเคยทำไหมนบีเคยทำไหมนบีไม่ได้ทำไม่ได้นะถ้าใช้สูตรที่ว่านะนบีถือศีลอดวันอารอฟะห์หรือไม่ในชีวิตของท่านไอ้วันอารอฟะห์คือวันวุกูฟก็ต้องถามว่านบีเนี่ยทำฮัจญ์กี่ครั้งในชีวิตของท่านอุมเราะห์น่ะ4ฮัจญ์น่ะครั้งเดียวครับฮัจญะตุลวะดะครับแล้วปีนั้นน่ะนบีไม่ได้บวชครับซิตตี้ไมมูนะห์น่ะส่งอะไรส่งภาชนะที่เป็นน้ำนมให้นบีดื่มนบีน่ะดื่มให้ดูเลยบางคนจะบวชนบีบอกนี่จะไม่บวชไอ้เรื่องการวูกุฟนี่ต้องทุ่มเทกำลังในการซิกรุลลอฮ์ทำอามันให้มากๆจะมาบวชมันก็ทำให้เกิดความอ่อนแอนบีบอกไม่มีซุนนะห์ได้บวชนบีไม่ได้บวชครับท่านพี่น้องครับเอาแล้วมันกลายเป็นซุนนะห์ได้ยังไงก็เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทำไม่ทำครับมันต้องไปดูว่านบีพูดหรือเปล่าครับก็นบีบอกว่าเศร้ามูยาวมีอารอฟะตาการถือศีลอดในวันอารอฟะนั้นข้าพเจ้าหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะทรงถ่ายถอนบาปของปีก่อนแล้วก็ปีถัดไปตกลงเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นซุนนะห์ซุนนะห์หนึ่งในการกระทําของรอซูลุลลอฮ์หรือการพูดของรอซูลุลลอฮ์การพูดของรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งประเด็นว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทําและทําไม่ได้ก็ดูต่อไปที่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทํานะรอซูลุลลอฮ์พูดหรือเปล่าพอไปถึงเดือนมุฮัรรอมเอากะอีแล้วพี่น้องบวชวันอาชูรอกันนะถ้าที่ดีต้องบวชวันตาซูอาด้วยพี่น้องวันตาซูอาน่ะนบีเคยบวชไหมนบีไม่ได้บวชเพราะซอฮาบะห์มาอดครวญกับนบีบอกว่าไอ้วันอาชูรอน่ะมันวันสำคัญของยิวเขาไปบวชมันก็ไปตรงกับยิวแต่ถามว่าบวชได้ไหมวันเดียวโดนๆได้ไม่ใช่พูดกายมันจะไม่ได้แล้วมันได้มันเหมือนยิวก็ช่างหัวมันปะไรไปแหละเรื่องนะถ้ามันเป็นซุนนะห์นะมันจะไม่เหมือนใครก็ช่างหัวมันปะไรเข้าใจไหมนบีนอนท่าไหนอ่ะตะแคงขวาด้วยคล้ายๆที่ไหนเคยเห็นไหมเอ้ยที่ไหนวะนบีนอนเหมือนกันเลยนะท่าก็เหมือนไม่ดิเหมือนก็เหมือนไม่ดิซุนนะห์นบีเรื่องเป็นซุนนะห์ก็คือซุนนะห์เหมือนก็ช่างหัวมันอะไรไปใส่ใจอะไรก็แปลว่าบวชวันเดียววันที่10มุฮัรรอมน่ะบวชได้วันอาชูรอแต่ถ้าเราบวชวันที่9เพิ่มเข้ามาเค้าเรียกอัฟดอนมันดีกว่าไอ้อันเดียวก็ดีแต่ถ้าดีกว่าละ2วันคู่ไอ้ตาซูอาคือวันที่9น่ะนบีบวชป่ะนบีบอกว่าถ้าอินชาอัลลอฮ์ถ้าอยู่ถึงปีหน้าและฉันจะบวชละอัสซูมันนะปรากฏนบีวะฟาตก่อนที่จะถึงปีหน้าตกลงนบีบวชหรือไม่บวชไม่ได้บวชตกลงทำได้ไหมได้เพราะอะไร
พราะนบีพูดไว้อัซัมไว้การอัซัมของนบีทั้งยังไม่ได้ทำนั่นแหละเป็นซุนนะใช่ป่ะอย่าไปตั้งกับไอ้วาทกรรมแบบนั้นมันไม่ครบถ้วนวาทกรรมในเชิงวิชาการมันบกพร่องบอกได้เลยไอ้คำพูดที่บอกนบีไม่ได้ทำไม่ได้นะมันบกพร่องเข้าใจไหมมันไม่ใช่ทุกเรื่องจะเอามาตัดสินทุกเรื่องได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นพอถึงวันที่9เราก็ถือศีลอดกันแต่คนที่เป็นอุญาตไม่มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดใช่ไหมแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราก็บวชที่บ้านเราซึ่งมันไม่ตรงกับวันวุกุฟไอคนที่เขาถือตามการประกาศของซาอุดีเขาก็บวชก่อนวันหนึ่งไอเราก็ดันไปบวชช้ากับเขาเนื่องจากผลการดูจันทร์เสี้ยวไปบวชดันไปตรงกับวันวุกุฟถามว่าบวชได้ไหมไอ้ประเด็นอย่างนี้เนี่ยเขาถามกันมาหมดแล้วเขาตอบกันมาหมดแล้วในมัจมูอ์ฟัตาวาของอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมุลลอฮ์นี่ก็ตอบไว้ชัดเจนว่าในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อขัดแย้งในบรรดาอุลามาทั้งหลายอิดิลอัสลุอาดามุลอาชิรีให้เหตุผลว่าหลักเดิมก็คือไม่มีใครถือศีลอดในวันที่10ของเดือนดุลฮิจญะห์ไอ้คนที่ถือก่อนตามการประกาศของซาอุดีเขาก็ถือในฐานะที่วันนั้นเป็นวันที่อะไรวันที่9ซึ่งเขาบอกมันวันที่9ใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็ตรงกับการประกาศของซาอุดีและมีการวุกุฟเห็นไหมวันถัดไปก็คือวันที่10ซึ่งเป็นวันอีดิลอัฎฮาซึ่งฮารามบวชส่วนคนที่เขาไม่ได้ตามซาอุดีมันก็เป็นผลมาจากไอ้วันที่เขาบวชก็เป็นผลมาจากการนับตั้งแต่วันที่1มาจนกระทั่งมันมาตกวันที่9เขาไม่ได้บวชในวันที่10ซึ่งมันเป็นวันอีดิลอัฎฮานี่เรื่องศาสนาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ว่ากันแต่นี่มันว่ากันพูดให้เข้าใจกันสิเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นอะไรแต่พูดให้เข้าใจกันสิมันจะพูดให้เอาชนะกันแล้วก็เอากันชิงชักหักกระดูกกันเอากันแดงกันไปข้างหนึ่งมันไม่ได้ละอิงคารอฟิลมาซาอิลิลอิสติฮาดีไม่มีการปฏิเสธแบบถูกผิดขาวดำนรกสวรรค์ในประเด็นปัญหาข้อปีกย่อยนี่มันข้อปีกย่อยมากๆเลยไม่บวชเลยยังได้ไหมในวันที่9อารอฟาไม่บวชเลยได้ไหมก็ผมนี่แหละไม่ได้บวชทำไมอ่ะก็เป็นเบาหวานจะมายุ่งอะไรกับผมแล้วถ้าผมไม่บวชหกเนี่ยทำไมมันฮารามหรือไงใช่หรือเปล่ามุกรผมก็บวชไม่ได้ขาดพอตอนหลังมามันเบาหวานน่ะจะทำยังไงแต่เราก็ไม่ได้บวชไอ้คนก็จะมามองแล้วไอ้นี่ไม่บวชเว้ยไม่บวชหกเว้ยทำไมล่ะมันวาญิบหรือไงใช่หรือเปล่าเพราะนั้นไอ้เรื่องบางเรื่องถ้าคนมันจะไปเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจากหุกกลมเดิมของมันนั้นให้ผู้รู้กระทำในสิ่งที่สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นคนเถียงกันว่าอ่านฟาติฮะห์น่ะมันเป็นซุนนะห์ของนบีหรือเปล่าแปลว่านบีเคยอ่านหรือเปล่าในการตักเบทละหมาดญะนาซะห์อับดุลลอฮ์บินอับบาสนำละหมาดพอตักเบทแรกก็อ่านฟาติฮะห์ดังเลยคนก็ถามว่าทำไมอ่านฟาติฮะห์ดังลิตะอัลละมูอันนะฮะซุนนะตุนเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าการอ่านฟาติฮะห์มันเป็นแนวทางของนบีนบีอ่านเพราะมันมีคนบางคนมาเถียงบอกไม่ต้องอ่านก็ได้ฟาติฮะห์เพราะละหมาดคนตายนี่มันคือดะออดะออเท่านั้นแหละไม่ต้องมีน้ำละหมาดยังได้เลยมาดะออใช่ป่ะอบูบักรอุมัรไม่ทำกุรบันพี่น้องอบูบักรอุมัรไม่ได้ทำกุรบันทำไมอ่ะเพราะคนไปเข้าใจว่าต้องทำกุรบันวาญิบฟัรดูเลยทีเดียวต้องทำกุรบันแค่ก็เลยไม่ทำให้ดูนี่ไงนี่ไงล่ะเรื่องการสอนศาสนาบางทีมันก็ต้องสวนกระแสเหมือนกันถ้ากระแสนั้นมันจะคลาดเคลื่อนออกจากหลักเดิมของมันของที่เป็นวาญิบให้ว่าเป็นวาญิบของที่เป็นซุนนะห์ก็ว่าเป็นซุนนะห์นะว่ากันไปตามเรื่องเอาเข้าใจเรื่องยังเพราะนั้นพี่น้องก็ตัดสินใจเอานะว่าเราจะตามอะไรเราต้องเตรียมคำตอบไปตอบตุหันด้วยอะบางคนบอกก็ฉันก็ตามอาจารย์ช่องนั้นช่องนี้นั่นแหละกับพี่น้องก็ไปตอบกับตัวฮันให้ได้ก็แล้วกันนะส่วนคนที่ก็ตามผู้นำเนี่ยหลักฐานอีกข้อหนึ่งผมจะให้เอาไว้
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในฮัจญะตุลวะดาอย่าอายุฮันนัสโอ้ผองชนเอตตะกุลลอฮะพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์วะซัลลูคัมซะกุมและพวกท่านทั้งหลายจงละหมาด5ของพวกท่านทั้งหลายละหมาดอะไรละหมาด5ละหมาด5เวลาวะอัดดูซะกาตะอัมวาลิกุมและจงปฏิบัติซะกาตทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายละหมาดกับซะกาตเป็นของคู่กันวะซูมูชะฮรกุมและพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดในเดือนของพวกท่านทั้งหลายเดือนไหนรอมฎอนวะอฏีอูอุมะรออะกุมและพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามผู้นำของพวกท่านทั้งหลายตะดุคูลูญันนะตร็อบบิกุมพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายประเด็นหลายคนปฏิบัติตามคำสั่งรอซูลุลลอฮ์ที่ว่ามาหมดและอิตตะกุลลอฮ์ความจริงอิตตะกุลลอฮ์เนี่ยมันคุมหมดตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายถามว่าละหมาดในอิตตะกุลลอฮ์มั้ยบวชในอิตตะกุลลอฮ์มั้ยอยู่ในเรื่องตักวามั้ยบวชเนี่ยตักวาเรื่องใจสกัดตักวามั้ยละหมาดอยู่เรื่องตักวามั้ยตามผู้นำเรื่องตักวามั้ยเข้าหมดบางคนน่ะปฏิบัติทุกข้อเลยยกเว้นอยู่ข้อนึงเอาตี้อูอุมาราอะกุมและจงปฏิบัติตามผู้นำของพวกท่านไม่ตามไงไปตามผู้นำประเทศไหนก็ไม่รู้ประเทศตัวเองไม่เชื่อไงแต่ว่าไปตามประเทศอะไรก็ประเทศจีนประเทศลิเบียประเทศอิรักแล้วหางานไม่เลยอิรักมันก็แบ่งเป็นโซนอีกข้างบนเคิร์ดไอ้ตรงกลางชีอะไอ้ข้างหลังซุนนีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตกลงเราจะตามสภาไหนสมาคมอะไรหรือกลุ่มไหนมันก็ยุ่งแหละโทรศัพท์ตามหากันยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้เกิดความง่ายดายแก่พวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เกิดความลำบากกับพวกท่านทั้งหลายนบีบอกอินนัดดีนยุสรุนวะลายุชัดดัดดีนอะฮะดุนอิลลากอละบะแท้จริงศาสนานั้นเป็นเรื่องสะดวกง่ายดายแต่ไม่ใช่มักง่ายไม่ใช่ช่วยสะดวกง่ายดายและย่อมไม่มีผู้ใดนะในการที่จะแข็งขืนเอาชนะศาสนาได้ยกเว้นท้ายที่สุดศาสนาจะชนะคนคนนั้นแปลว่าต้องกลับสู่กรอบของศาสนาจะคุณจะสุดโต่งไปเนี่ยไปได้ไม่กี่น้ำหรอกแก่เดี๋ยวก็ถอยข้อนึงที่แน่ๆก่อนแล้วก็ฉับฉับตอนนี้แก่เลยเป็นไงได้หมดได้หมดจริงไหมล่ะที่พูดเนี่ยหรือไม่จริงพูดเรื่องจริงกันสิใช่หรือเปล่าพูดเรื่องจริงกันดิเรื่องศาสนาเราพูดเรื่องจริงกันดิจบไหมล่ะถ้าพูดเรื่องจริงอะแล้วว่ามันอาราดะยะกูนมุสตันนันฟะลิยัสตันนะบิมันกัดมาตะนะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าบุคคลใดประสงค์จะเป็นคนถือตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาผู้นั้นจงถือตามซุนนะห์ของคนที่ตายไปแล้วคนที่อยู่ในกุโบนี่ป่ะอ๋อนู่นกุโบอยู่นู่นชี้ไปตลาดไม่ใช่พวกเขาเหล่านั้นคืออัสฮาบุมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาซอฮาบะห์ทำไมไม่ให้ตามคนเป็นแม้กระทั่งไอ้คนที่กำลังพูดนี่ก็เหมือนกันอย่าไปไว้วางใจมันอย่าเชื่อขี้หน้ามันมากนักฟังเฉยๆแล้วก็ตรงไหนที่มันสาวว่ามันตรงกับเรื่องแล้วก็เอาไปใช้แต่อย่าไปผูกกับคนเพราะบางคนเนี่ยไปผูกเวลาเราไปเชื่อแล้วเราก็ไปผูกว่าอะไรทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยแหละคือซุนนะห์ถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่หรอกทำเป็นซุนนะห์เดินได้นบีไม่ได้กลับมามีชีวิตจะรู้เปล่าลิอันนัลฮัยยะลาตะมะนุอะลัยฮิลฟิตันเพราะคนยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่อาจจะวางใจถึงฟิตนะห์ได้ฟิตนะห์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในภายหลังไอ้ตอน10ปีที่แล้วน่ะฉับๆๆไอ้10ปีให้หลังพูดอีอย่างอีแหละปีก่อนนู่นน่ะ 4-5 ปีแล้วน่ะพูดอย่างพอตอนหลังกลับลำก็ไปอีกอย่างไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยกับไอ้ตอนกลับลำก็จะบอกว่าเปลี่ยนจุดยืนก็ล่อกันสระนัวสระนังกันไปหมดงงไหมล่ะนี่แหละนึกกันออกไหมเราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยบางทีเราไปตะอัสซุบกับตัวบุคคลเราลืมอะไรบางอย่างไปมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม
ถามว่าไอ้ที่พูดกันมารุนแรงรุนแรงรุนแรงน่ะมันก็มาย้อนกลับไปก็ทุกวันนี้แหละยังมีชีวิตอยู่แหละจนกระทั่งบางครั้งมันทำให้เข้าใจว่าถ้าเป็นซุนนะก็คือต้องไม่ใส่หมวกต้องนุ่งกางเกงใช่ป่ะเวลาไปเรียนหนังสือกันน่ะใครไปใส่สารบันไปเดินในกลุ่มนั้นเนี่ยโอ้โหเดินขาแทบจะไม่ออกแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นไงทุกวันนี้ท่านก็โพกผืนหนึ่งพาดผืนหนึ่งเพื่อห่มอีกผืนหนึ่งใช่ไหมไอ้กวนบูโบนี่ขนมผีขนมผีไม่มีรักบิดาอนบีไม่เคยกวนแต่ว่าตอนหลังมาก็มีภาพหลุดออกมาท่านก็นั่งกวนบูโบอยู่ก็ทำไมท่านไม่พูดให้เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรสอนให้ชาวบ้านเขาแยกให้ออกสิว่าอะไรมันคืออิบาดะห์อะไรมันคือประเพณีถ้าเป็นประเพณีเนี่ยมันเข้าไหมเรื่องจะกินเนี่ยอยากจะกินเนี่ยกวนบูโบเพราะอยากจะกินเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมทำไมแล้วมันจะทำไม่ได้เรื่องบอกให้เข้าใจสอนให้คนแยกถูกแยกผิดสิเหมือนกับที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องเนี่ยแยกให้ชัดเจนแล้วถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจอินชาอัลลอฮ์นะท่านจะสบายใจเลยในเรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าเออมันยังไม่ชัดเจนกับผมก็ยังต้องพูดอย่างเนี้ยเรื่อยไปผมก็ต้องพูดหลายคนเข้าใจแล้วจนกระทั่งเข้ามาเห็นด้วยกับอีตอนออกอีดว่าตามจุฬาและแต่ตอนนี้เขายังไม่เห็นด้วยกับอีตอนไปตามอีดิลอัตฮาเขายังไม่เห็นด้วยผมก็ยังจะพูดอย่างนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคุณอย่าแยกสิหัวมังกรท้ายมังกรแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่เขียนเนี่ยซึ่งเป็นอาเลมใหญ่ในบ้านเราคนที่เขียนบอกให้ตามวันวุกุฟที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยท่านประกาศว่าให้ตามผู้นำแล้วมันตรงกับที่เราพูดไหมล่ะมันก็ตรงแล้วแต่ปรากฏไอ้ฝ่ายที่เคยเดินไปด้วยกันก็บอกว่าไงกับลำไรจุดยืนนี่ไงมันก็ไม่จบไงนั่นก็ดิ่งไปเรื่อยไปดิ่งไปเรื่อยไปบางอย่างนะถอยได้มันก็ถอยได้ถ้าของไม่ถูกผิดก็ผิดสิวะของเราเนี่ยผิดกันได้ไหมล่ะผิดก็ผิดสิใช่ป่ะอ้าวเดี๋ยวไม่ได้เรื่องเนื้อหามัน52เหลืออีก8นาทีผมเข้าเรื่องเลยที่พูดมาเนี่ยก็เกี่ยวนะมันจะไม่เกี่ยวพูดว่าอย่าบวชแค่อดอาหารอย่างเดียวในรอมฎอนเพราะการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องมันมี3ระดับที่นักวิชาการเขาได้แบ่งเอาไว้ไอ้ระดับสูงสุดนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเวลาจะทำอะไรอย่าไปตั้งมาตรฐานสูงอาจารย์บางท่านนี่สอนไปสอนมาจะให้คนเป็นนบีที่มันยุ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ท่านนบีใช้ชีวิตยังไงท่านนอนนอนกระเสือตื่นขึ้นมานะสีข้างท่านนะมีเป็นลายเสือใช่ป่ะแต่อาจารย์นะกลับบ้านนะนอนโอ้โหเปิดแอร์ที่นอนหนูหนาอย่างงี้ม่านเต็มห้องฝ้าหลุมใช่ป่ะจะพี่น้องนะเราต้องละหมาดมัสยิดกันนะฮะวักตูนะต้องละหมาดศอลาตุลญะมาตกันทุกวักตูนะไม่ละหมาดที่มัสยิดนี่ใช้ไม่ได้นะพี่น้องไปพูดในทํานองนั้นว่าใช้ไม่ได้แกก็พูดได้ที่บ้านแกอยู่ข้างสุเราแล้วเราเนี่ยกว่าจะไปได้เนี่ยก็ลำบากแล้วแล้วก็จะให้ไปห้าเวลามันก็ยุ่งอ่ะสิมาตรฐานของตัวเองจะไปกำหนดให้คนอื่นเข้ามามีมาตรฐานอย่างกับเราเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเวลาจะกำหนดมาตรฐานน่ะให้กำหนดที่เราทำได้แบบเสมอต้นเสมอปลายทำได้นานๆอย่าไปตั้งสูงแล้วทำได้มือสองมือแล้วก็เลิกบวชนี่ก็เช่นเดียวกันยุกาลุอัศอมุนะ3ดารจาตินกล่าวกันว่าการถือศีลอดนั้นมีอยู่3ระดับขั้นนะอัวลันศอมุลอาวามการถือศีลอดของคนทั่วๆไปอันนี้พวกทุกคนได้แล้วเบสิกขั้นเบสิกทุกคนได้หมดเลยกัฟฟุลบัตนิวัลฟารจิอันกอดาอิชชะฮวะติก็คือการระงับยับยั้งท้องและอวัยวะเพศจากการปลดเปลื้องอารมณ์ความใคร่หรือกำหนัดยับยั้งท้องก็แปลว่าถ้ามันไม่ถึงท้องเนี่ยแปลว่ามันโดนปิดที่ไหนมันปิดแต่กระต้นทางนั่นก็คือแต่กระปากนั่นแหละ
คำว่าระงับท้องในนี้คือไม่กินไม่ดื่มอันนี้ก็คือได้กันทุกคนนะการถือศีลอดทั่วๆไปแต่บางคนเนี่ยเป็นไงไม่ถือศีลอดในอวัยวะในร่างกายเขาเรียกไม่มีสังวรในอินทรีย์อินทรีย์นี่ก็คืออวัยวะในร่างกายของเราเราต้องมีความสังวรคำว่าสังวรแปลว่าอะไรมีเครื่องป้องกันมีความระมัดระวังก็แปลว่าตักวาคือมีตัวกำกับบวชเนี่ยนบีเทียบเอาเศร้ามุจุนนะการถือศีลอดเป็นเกราะกำบังไอ้เกราะกำบังนี่คืออะไรตักวาเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดคือตักวาปฏิบัติตามใช้ตามห้ามอัลลอฮ์ใช้เราก็ทำอัลลอฮ์ห้ามเราก็ไม่ทำเราก็ทิ้งอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราทิ้งน้ำที่อยู่ในตู้เย็นอาหารที่อยู่ในตู้กับข้าวซึ่งเราซื้อมาไอ้เวลาที่เราไม่ได้บวชเนี่ยถามว่ามันฮาลาลไหมฮาลาลไหมมันก็ฮาลาลสิหรือว่าไม่ฮาลาลล่ะหรือมันต้องมีตาอีกอยู่ไปเรื่องนั้นอีกก็ไอ้ที่เราซื้อมาจะมากินเนี่ยมันก็ต้องฮาลาลสิแต่ถ้าเกิดเราในอยู่ในขณะที่เราถือศีลอดถามว่าไอ้น้ำในตู้เย็นนั้นกลายเป็นของอะไรไปแล้วฮารามเพราะอัลเลาะห์สั่งให้เราทิ้งอย่าดื่มอาหารที่อยู่ในตู้กับข้าวอ่ะกลายเป็นของฮารามเพราะอัลเลาะห์สั่งว่าอย่ากินเพราะเราอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดถามว่ามาดามที่นอนอยู่ในห้องน่ะกับอแบที่อยู่ในห้องน่ะฮาลาลไม่สำหรับเราอ่ะนอกเวลาถือศีลอดน่ะฮาลาลสิใช่หรือเปล่าฮาลาลนะฮาลาลในเวลาที่ฮาลาลน่ะนะเพราะบางทีมันมีบางช่วงกันติดเคอร์ฟิวอะไรเงี้ยนะไม่ได้แต่ไอ้ช่วงที่ไม่มีเคอร์ฟิวเนี่ยถามว่าฮาลาลมั้ยแล้วก็ฮาลาลทั้งคู่แหละใช่มั้ยสามีภรรยากันก็ฮาลาลแต่ปรากฏเวลาอยู่ในช่วงการถือศีลอดกลายเป็นที่ฮารามซะแล้วไม่ได้มาดามนี่ห้ามมาดามนี่นะห้ามแล้วมาดามเราจะได้อีกทีนึงก็หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วแปลว่าพ้นสภาพของการถือศีลอดไปแล้วฟัลอานาบาชิรูฮุนนะวะบตะกูมากะตะบัลลอฮุลากุมดังนั้นบัดนี้พวกท่านทั้งหลายก็จงสัมผัสจับต้องพวกนางเหล่านั้นก็แปลว่าอะไรสำนวนกุรอานนะไม่ใช่กุรอานจะไม่ใช้สำนวนสัปดีสัปดนแต่ใช้สำนวนพูดเป็นในบาชิรูฮุนน่าแปลว่าเอาผิวสัมผัสกันซึ่งกันและกันเอาผิวสัมผัสกันมาถูกันแปลว่าอะไรหมายถึงไอ้นั่นแหละนะวะบตะกูมากะตะบัลลอฮุลากุมและจงมุ่งแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงลิขิตไว้แล้วให้แก่พวกท่านทั้งหลายแปลว่าอะไรทำลูกกันเด็กในเดือนระบาดตอนกลางคืนน่ะให้ทำลูกวะบตะกูมากะตะบัลลอฮุลากุมน่ะแปลว่าแสวงหาลูกนะเพราะนั้นเขาบอกจะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยแสวงหาลูกในช่วงของเดือนรอมฎอนตกกลางคืนเนี่ยทำลูกกันพูดภาษาง่ายๆไม่มีเด็กเลยตรงเนี้ยเข้าใจง่ายเห็นไหมล่ะวะกูลูวะชะรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดมินัลคอยตุลอสวดมินัลฟัจรแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จงกินแล้วก็จงดื่มเพราะก่อนหน้านั้นมันห้ามเห็นไหมกลายเป็นกินได้และดื่มได้และหลังดวงอาทิตย์ขอบตกดินไปแล้วเนี่ยนะจนกินได้จนกระทั่งได้สีขาวน่ะมันปรากฏชัดสำหรับพวกท่านจากได้สีดำอะไรได้สีดำสีขาวแปลว่าเส้นขอบฟ้ามีนัลฟัจริจากอรุณรุ่งแปลว่าแสงอรุณจริงขึ้นที่เส้นขอบฟ้ากินได้จนกระทั่งมั่นใจชัดเจนถ้ายังไม่ชัดเจนไม่มั่นใจก็กินได้จนกว่าจะมั่นใจเห็นไหมเอาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเฮ้ยตกลงมันยังไงเนี่ยไปดูแล้วมันเลยเวลาไปแล้ว6โมงแล้วไอ้นี่ช่วยยังไหนนี่ช่วยยังกะซูโบน่ะมันตั้งแต่ตีสี่มันไปหมดเอาอีเวลาหกโมงตอนนี้ก็เลื่อนมาแล้วตีห้ากว่ากว่าตีห้าห้าสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยมันหมดไปแล้วเราไปดูไปทินดูนี่กาอ้าวหกโมงอันนี้ชัดไหมเนี่ยอันนี้ชัดยัง
กินได้ไหมกินไม่ได้แล้วฟาญัตมันขึ้นไปแล้วแต่ถ้ากำกึ่งไอ้ช่วงที่เรากำลังกำกึ่งอะประมาณสักไอ้ช่วงตีสี่ที่มันจะซุบโบ้ไอ้ตกลงมันบังแล้วหรือยังรู้ว่ามันอะไรได้ยินเสียงแว่วๆมาจากสุราอัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์เฮ้ยมันบังรู้ว่ามันอะไรเอาคนมันตะฮีมเนี่ยไอ้ช่วงนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าเราได้ยินชัดเจนเลยฮัยอะลาศอลาเฮ้ยยังไม่ชัดกินก่อนกินต่อเฮ้ยไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็มีอยู่เราเนี่ยถือศีลอดในปัจจุบันเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดเรื่องแล้วมันก็กลายเป็นผลดีสำหรับเราซึ่งเกิดขึ้นในสมัยหลังสมัยแรกเนี่ยถ้าใครละหมาดอิชาแล้วนะก็ไม่อนุญาตให้กินและดื่มได้จนกว่าจะอีกวันหนึ่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าขออีกวันหรือใครได้นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมากินอะไรไม่ได้แล้วจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าขออีกวันปรากฏว่าชาวอันซอดคนหนึ่งมีสวนอินทผลัมใช่ไหมวันนั้นก็ถือศีลอดตะกะชาตะกะหลังฟัจัดแต่หลังฟัจชาก็ออกไปทำงานกลับมาเย็นเหนื่อยก็ถามภรรยาว่ามีอะไรแก้บวชบ้างภรรยาบอกไม่มีเดี๋ยวจะไปหาให้ไอ้ช่วงที่รอแล้วผ่อยหลับไปแก้บวชก็ยังไม่ได้แก้บวชตื่นขึ้นมาภรรยามาพอดีเลยไอ้ช่วงนอนอยู่ภรรยากลับภรรยากลับมาภรรยาว่าไงโอ้อานิจจาอดซะแล้วไอ้บังโกแปลว่าถ้านอนหลับแล้วเนี่ยห้ามกินอะไรแล้วก็กินอะไรไม่ได้ก็เลยอดไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเช้าพอเช้าก็ออกไปที่สวนอิบลัมทำได้ครึ่งวันลมใสเป็นลมแล้วเรื่องมาถึงรอซูลุลลอฮ์อีกชุดหนึ่งมีไซนาอุมัดด้วยชุดนี้อุบัยอิบนุกะบินหลายคนไซนาอุมัดกับมาดึกมาดามไซนาอุมัดนอนแล้วใช่ป่ะมาดามไซนาอุมัดนอนแล้วแต่ไซนาอุมัดเดี๋ยวกลับมาดึกมาถึงบ้านนะดึกพอมาถึงบ้านสะกิดมาดามตื่นมาดามบอกว่าไม่ได้นะฉันหลับแล้วไม่ได้แล้วติดเคอร์ฟิวแล้วฉันหลับแล้วไซนาอุมัดบอกแกหลับฉันยังไม่หลับعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الله นะรู้ดีว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนะเคยที่จะกระทำไม่ตรงกับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนี่ไซนาอุมัรฟะตาบะอะลัยกุมวะอะฟากุมแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงรับการเตาบัตของพวกท่านทั้งหลายและไม่ถือสาหาความมาบัดนี้จงร่วมหลับนอนกับพวกนั้นได้เห็นไหมบาชิรุฮุนและก็จงมุ่งแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้แก่พวกท่านทั้งหลายแปลว่าอีนี้จะนอนก่อนหรือจะอะไรตอนหลังไม่มีปัญหาแล้วให้ตราบใดที่อยู่ในเวลากลางคืนก็สามารถร่วมหลับนอนกันได้เพราะนั้นการถือศีลอดอย่างคนทั่วไปก็คืออดข้าวอดน้ำอดการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางคนได้แค่นั้นไม่อดเรื่องตาเรื่องอวัยวะเรื่องอื่นซึ่งการถือศีลอดในระดับที่สองเรียกว่าซาวมุลคาวาสการถือศีลอดของคนพิเศษวาวาซาวมุสซอลิฮีนะคือการถือศีลอดของคนที่คนซอลและทั้งหลายนะคือมีอะไรบ้างก็แน่นอนอดอาหารอดน้ำอดการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่ากัฟฟุลจาวาริฮ์อานิลอาซามมีการระงับยับยั้งอวัยวะในร่างกายให้ห่างไกลจากบาปทั้งหลายไอตัวแรกเลยตัวไหนตัวแรกเลยตัวไหนนี่ไม่ใช่ไม่กินโอ้โหแต่ว่าเปียกแฉะด้วยกับการนินทาพูดมากไอตัวเนี้ยสำคัญดังนั้นถ้าเราจะทำให้มันห่างไกลก็ใส่ซิกรุลลอฮ์เข้าไป
นะให้ฟิกรุลลอฮ์มากๆอ่านกุรอานมากๆเดือนรอมฎอนให้อิสติฟารมากๆไม่จะไปนั่งคุยมงนคุยต่อยหอยคุยเวลาช่วงรอกันนะรอจะแก้บวชนั่งคุยกันพอคุยแล้วมันก็จะออกนอกเรื่องสิจะไปเรื่องชาวบ้านเขาเห็นหรือเปล่าอะไรนี่หูอะไรอีกตานะเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือว่าเวลาเราจะควบคุมในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ควบคุมตัวไหนเราจะควบคุมตัวไหนในกุรอานบอกว่าวะลาตะกฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลม์อย่าได้เที่ยวเสาะหาติดตามในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้คืออย่าเที่ยวพูดในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้นี่ต้องระวังเรื่องปากไอ้เรื่องที่ไม่รู้เนี่ยอย่าไปพูดแล้วถ้าก็ถามแล้วก็เราไม่รู้นะเราก็บอกไปว่าไม่รู้ก็ไม่รู้รู้ก็รู้ใช่ป่ะไซนาอุมัรถามว่าตกลงท่านรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไอ้คนนี้ตอบไงอัลลอฮุอะลัมฉันถามแกว่าแกน่ะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอัลลอฮ์น่ะรู้แน่นอนไอ้ดูว่าอัลลอฮุอะลัมฮะรู้ก็ว่ามาไม่รู้ก็ว่ามาเพราะการบอกว่าไม่รู้ตามที่รู้ว่านิสฟุลอิลมีเป็นครึ่งหนึ่งของวิชาความรู้เวลาเราสับสนเราไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบว่าไม่รู้วะนะกูลอัลลอฮุอะลัมฟีมัสตะบะฮะอะลัยนาอิลมุฮูและเราจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งนะในสิ่งที่เราเนี่ยมีความสับสนในความรู้นั้นมันไม่ชัดเจนมันสัสสาเนี่ยเอามาตอบไม่ได้นะอ้าวต่อมาอินนัสซะมาวัลบอซรวัลฟุดวัลฟุอาดกานะวัลฟุอาดอินนัสซะมาวัลบอซรวัลฟุอาดกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮูมัสโอละแท้จริงการได้ยินและการมองเห็นและใจนึกคิดทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะถูกไต่สวนตกลงในช่วงเดือนรอมฎอนนี่ให้คุมอะไร1คุมตัวนี้2หูบางคนเนี่ยรอจะแก้บวชโอ้ยมันยังไม่แก้บวชดิว่าเปิดเพลงอัดเพลงบึม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 ฆ่าเวลาใช่ฆ่าเวลาจริงๆทำให้เวลาตายไปเสียสิ้นเวลาเนี่ยเราต้องทำให้มันมีชีวิตชีวาไม่ใช่ไปฆ่ามันเวลามีค่าจงทำให้มันมีชีวิตชีวาอย่าไปทำให้มันตายไอ้นี่วางอย่าเบื่อเวลานะไอ้ที่คุณนอนฟังเพลงกอกหูอยู่เนี่ยคุณไม่ได้บวชหูจะศูนย์เปล่านะวัลบอซรการมองเห็นการมองเห็นไอการดูนั่นแหละใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยดูโทรทัศน์เพื่อฆ่าเวลารอจะแก้บวชถ้าดูสารคดีอะไรดีๆก็ไม่เป็นไรงั้นดูสารคดีดูอะไรนะหรือว่าอาจารย์เขาบรรยายดีอาจารย์ที่บรรยายดีเยอะนะในโทรทัศน์ที่ว่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้นู่นแหละตีสามตีสี่เล่นนะนึกออกไหมล่ะใครเลยมันจะขึ้นมาดูแต่รอมฎอนนี่แหละเขาจะได้ดูมันก็เปลี่ยนเขาอีแล้วมันเอาเขาไปไหว้กลางวันอีกไอ้คนที่บุญดีๆไหว้กลางวันตีสามตีสี่ก็ต้องคอเด็ดๆใช่ป่ะเป็นงั้นนี่แหละพรามไทม์ครับอันนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูเราก็ดูถ่ายทอดน่ะที่มันมีเสียงกุรอานน่ะดูไอ้ช่องนั้นน่ะที่มีกุรอานแล้วมีคนตะวาบกันทีลานน่ะเลยน่ะก็นั่งดูไปดิใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจะควบคุมน่ะนะ1ปากซึ่งควบคุมได้ยากมากเลยทีเดียวนะการฟังและการดูเพราะว่าไอ้ตัวที่3เนี่ยไอ้ใจนึกคิดเนี่ยมันก็มาจากไอ้ตัวแรกนั่นแหละก็คือได้ยินมาอย่างไรมันก็คิดอย่างนั้นใช่ป่ะเห็นอย่างไรก็คิดอย่างนั้นคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยได้ยินเหมือนกันหมดแหละนะอินนัสซัมวัลอับซอรแต่เห็นเนี่ยบางทีเห็นไม่เหมือนกันนะ
อ้าวประเด็นก็คือว่าให้ควบคุมอวัยวะในร่างกายเขาบอกฟาลายะติมุซาลิกะอิลลาบิมุดาวามะติคัมซะติอัชยากรณีดังกล่าวคือการที่เราจะควบคุมอากัปกิริยาอวัยวะในร่างกายเราให้ห่างไกลจากบาปได้นั้นจะไม่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ยกเว้นด้วยการที่เรานั้นกระทำ5ประการดังต่อไปนี้เป็นนิจศีลนะทำให้เป็นเนืองนิจأولا غض البصر عن كل ما يذم شرعا ลดสายตาให้ต่ำลงจากทุกสิ่งที่ถูกตำหนิตามหลักการของศาสนาโทรทัศน์ไม่ดูได้ยิ่งดีตัดโลกไปเลยมันจะตั้งรัฐบาลได้มันจะคำนวณสูตรยังไงเรื่องของมันกูไม่เกี่ยวพอกันทีจะตัดโลกเข้าใจยังในรอมฎอนเนี่ยใครมันบอกเราจะตกคงตกข่าวอะไรใครมันยิงกันตรงไหนทํามันว่าอะไรคิมจองอึมันจะมาหาใครเรื่องของมันกูไม่เกี่ยวพอถึงวันกิยามะห์เวลาเราตายเนี่ยมันไปกับเราด้วยหรือเปล่าล่ะไอ้ทํามันมาละหมาดเราป่ะและไอ้ที่เราไปวุ่นวายกับมันเนี่ยบางคนไปวุ่นวายอยู่กับมันเนี่ยถามว่าไอ้คนพวกเนี้ยขึ้นมาเป็นนักการเมืองเนี่ยถามว่าเราก็เป็นเราอยู่วันยังค่ํานี่แล้ววะไม่เห็นเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราจะรวยขึ้นแล้วจะดีขึ้นไม่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็จะไปยุ่งอะไรกับมันมากนักไอ้เรื่องมันนี่อย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากนักบางคนน่ะตามข่าวเรื่องมันเนี่ยตัดโลกไปเลยไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูแล้วกงกรรมอะไรก็จบกันไปแล้วจบกันทันทีใช่ป่าวแย่ยอแย้มอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วใช่ป่าวแต่ที่บางคนไม่ใช่ดิแม่ตำมัดหนัง30เรื่องคนก็ตำมัดกุรอานกัน30ยูสไอ้นี่ตำมัดหนัง30เรื่องไหวเลยใช่ไหมลดสายตาต่ำลงแปลว่าเบือนสายตาออกจากสิ่งนั้นเพราะบางทีลดไปก็เจอเต็มเต็มมีเหมือนกันก็ดูด้วย2ฮิฟซุลลิซานอานิลฆีบะวัลกัซบวันนามีมะวัลยามีนิลกะมูสรักษาลิ้นให้ห่างไกลจากการนินทากาเลลับหลังชาวบ้านเขาการพูดจาโกหกนะการเสี่ยมพูดจาแบบชนิดที่เรียกว่ายุให้รำตำให้รั่วให้ประเภทไปพูดอายุให้รำตำให้รั่วนะเสี่ยมเขาและการสาบานเท็จแปลว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าที่เกี่ยวกับลิ้นเนี่ย3กัฟฟุลอุซุนีอันนี้สติมาอีกุลเลมักโรยินเพราะนั้นเราจะรักษาตาเราได้ก็ดูอย่างที่ว่านั่นแหละดูตาวะบัยตุลลอดูกุรอานหรืออ่านกุรอานการมองกุรอานในมุสฮับนี่มีอานิสงส์เห็นหรือเปล่าปากเราเธอจะไม่ให้เป็นนินทาใครเราก็ว่าที่นบีสั่งไว้ในหะดีษของซัลมานบอกว่าจงว่ามากๆคืออะไรชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะตัสตัฆฟิรูนะฮูไฮกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากมากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดและให้อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะวะบิลอัศฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูและอีตอนซะโฮนะพวกเขาเหล่านั้นทำการอิสติกฟาร์เพราะเวลาเราขึ้นยินข้าวซะโฮเนี่ยอย่าให้ผ่านไปช่วงเวลานั้นแหละเป็นช่วงเวลาของการอิสติกฟาร์ให้อิสติกฟาร์มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้ว่าเยอะๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต่อมากัฟฟุลอูซุนีอันิสติมาอิกุลลิมักรูฮินระงับหูจากการไปฟังทุกสิ่งที่มักกะรูฮ์แม้กระทั่งมักกะรูฮ์เนี่ยก็ควรหลีกห่างจะฮารามล่ะฮารามไม่ได้เลยฮารามเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะก็ยังกับเพลงอย่างเงี้ยยังเถียงกันอยู่ตกลงมันอะไรกันมันได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปฟังมันก็จบฟังกุรอานซะที่เปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้ไปฟังกุรอานซะนะฟังอาจารย์ก็ไม่ดีเหมือนกันฟังอาจารย์เนี่ยเพราะบางทีมันไปฟังแบบอาจารย์พูดคนละต่างกรรมต่างวาระเขาไปเอาคลิปอาจารย์พูดตอนไหนไม่รู้มาซัดกันนัวเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องเลือกนะเวลาอาจารย์พูดนะนึกว่าจะได้ความอะไรนะข้อมูลดีๆกลายเป็นอาจารย์จวกกันอาจารย์นี้จวกกับอาจารย์นั้นดูให้ดีนะต้องเลือกให้ดีด้วยกัฟฟุจามีอิลอาดออีอานิลมัการิฮีนะระงับยับยั้งข้อที่4ระงับยับยั้งอวัยวะทั้งหมดจากสิ่งที่มักกะรูฮ์ทั้งหลายวะกัฟฟุลบัตนิอานิชชุบะฮาติฟีวักติลอิฟตาร
และระงับยับยั้งท้องจากของชุบหัตในเวลาที่ละศีลอดไอของฮารามนะแน่นอนอยู่แล้วต้องระงับยับยั้งไม่กินเข้าไปแต่ว่าที่ต้องระวังอย่างหนักก็คือของชุบหัตไอที่มันไม่ชัวร์น่ะไอที่เขียนว่าอิสลามทานได้อะไรเงี้ยเดินผ่านไปจะกลับบ้านเนี่ยจะไปแก้บวชผ่านว่าอิสลามทานได้เนี่ยอิสลามทานได้เนี่ยเสี่ยงเห็นไหมเนี่ยมันของชุบฮัตแล้วเราน่ะอดของฮาลาลมาทั้งวันใช่ป่ะของฮาลาลทั้งนั้นแหละที่เราอดเนี่ยแล้วก็เวลาถึงจะแก้บวชอัลลอฮ์จบเฮเลยอีตอนจบไปแก้บวชก็ของชุบฮัตเอาใส่ปากเข้าไปอิดละมานาลิซอมีอันิตออามิลฮาลาลซุมมัลอิฟตาร์อะลัลฮารอมกล่าวคือไม่มีความหมายอันใดสำหรับการถือศีลอดระงับยับยั้งจากอาหารที่ฮาลาลต่อมาก็ไปละศีลอดด้วยกับอาหารที่ฮารามหรือว่าอาหารที่เป็นของชุบฮัตข้อที่5อัลลายัสตักซิรมินัลฮาลาลวักตัลอิฟตาร์บิฮัยซุยัมลาอูบัตนะฮูนะก็คือว่าอย่าได้กินมากอย่าได้กินของฮาลาลมากเกินไปในเวลาละศีลอดจนกระทั่งมันเต็มกระเพาะเต็มท้องเราสังเกตไหมไอ้เล็กอะไอ้เล็กกับลูกเรานี่แหละกลับมาจากโรงเรียนเป็นไงประมาณสัก5โมงเนี่ยนอนดิ้นพาดเลยโยไม่ไหวแล้วโยหิวโยไม่ไหวแล้วแม่นอนดิ้นพาดอดทนนิดหน่อยแค่นี้ไม่ตายหรอกเอามันก็ทนไปได้เอาไปได้เวลาละศีลอดเป็นไงอีกทีนี้กินกระจายเลยพอแก้ศีลอดเสร็จเรียกขึ้นละหมาดมันก็เรียกเป็นไงย่อมไม่ไหวแล้วย่อมไม่ไหวอีกแล้วหลอดช่องจะออกจมูกใช่ป่าวรอเนี่ยหายใจรีบสริมจะโผล่มาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็กินเยอะเกินไปแล้วพวกเราจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอีตอนหิวแล้วก็ท้องนะสาวว่ามันจะโตปากมันจะโตกับท้องแต่ว่าเดินไปก็หิวกันมาไปตลาดนัดเนี่ยนะหิวกันก็เรียกเทศกาลอาหารนะต่อมานั่นแหละ5ข้อให้กระทำไว้อย่างนี้แล้วการถือศีลอดเราจะเป็นการถือศีลอดของคนพิเศษคือคนซอละนี่คือสิ่งที่เราทำได้ข้อนี้คือมาตรฐานที่เราทำได้ส่วนอันที่3นี่เขาเรียกมาตรฐานสูงนะซาวมูควาสิลควาสเป็นการถือศีลอดของคนพิเศษที่อยู่ในบรรดาหมู่คนพิเศษทั้งหลายก็คือการถือศีลอดหรือระงับยับยั้งจิตใจของตนจากการไปคิดในสิ่งที่เป็นความใฝ่ต่ำทั้งหลายหรือการคิดทางโลกนะแล้วก็ระงับยับยั้งหัวใจจากการไปคิดถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่สามารถจะกระทำได้เพราะนั่นเป็นระดับนบีรอซูลเราก็เอาระดับกลางพัฒนาจากเดิมที่เราถือศีลอดกันมาหลายปีมาแล้วใช่ป่ะการถือศีลอดของเราเนี่ยมันพัฒนาบ้างหรือยังเหมือนกับที่เราละหมาดกันมาตั้งแต่ละหมาดเป็นเมื่อเรียนจบคุรุสัมพันธ์เนี่ยนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับคุรุสัมพันธ์อยู่ใช่หรือไม่หรือว่ามันไประดับสนวีอดดีสูงขึ้นไปแล้วเราก็ต้องกลับไปตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นะของใครของมันก็ฝากกับเราทุกคนอย่าให้รอมฎอนเป็นเรื่องของการอดอาหารหรือการหิวกระหายแต่เป็นเดือนของการฝึกตนเดือนของการควบคุมอากับกิริยานะทางกายวาจาแล้วก็ใจอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนจะเป็นรอมฎอนที่มีคุณค่าการถือศีลอดจะกลายเป็นเกราะกำบังที่มีความนะเข้มแข็งในการที่จะป้องกันตัวเรากับอาญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ชั่วโมง10 9นาทีก็คงจะสมควรด้วยเวลามีคำถามอะไรไหมขอเชิญท่านพี่น้องวัลลอฮุอาลัมบิศวาบก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะในอีกทัศนะหนึ่งที่กำหนดวันอีดิลฟิตรีโดยใช้เดือนนอกหรือเดือนสากลหรือเดือนตามซาอุดีนั้นเขาให้น้ำหนักกับหลักฐานไหนอย่างไรครับ
คือฝ่ายที่เขาถือเดือนนอกเขาก็ให้น้ำหนักกระเดือนนอกกับนักวิชาการฝ่ายนั้นเขาก็ให้น้ำหนักกระเดือนนอกไอ้ฝ่ายที่ถือตามซาอุดีมันก็มีคนพูดนะไอ้ฝ่ายที่ถือตามเดือนใครเดือนมันเขาก็ให้น้ำหนักกับในส่วนตรงนั้นซึ่งประเด็นอย่างที่ผมบอกแล้วมันไม่ใช่ประเด็นมาถกเถียงกันว่าหลักฐานไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันของใครเจ๋งกว่ากันต่อให้อาจารย์ขึ้นต่อสู้นะแล้วก็ปะมือกันสู้กันแบบจนกระทั่งลือลั่นในยุทธภพนะประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่บรรดาปรมาจารย์เหล่านี้มันอยู่ที่ประมุขสูงสุดของยุทธภพเป็นผู้ให้น้ำหนักก็คือผู้นำเรื่องมันอยู่ที่ผู้นำนะผู้นำเป็นผู้ให้น้ำหนักถ้าท่านเห็นด้วยกับเดือนนอกเรามีหน้าที่ตามเท่านั้นผมถึงบอกไงเรื่องมันจะจบได้ถ้าเราตามผู้นำนะแต่นี่พอผู้นำทำท่าจะตามเดือนนอกไอ้ที่บ้านมีปัญหาเลยเอ้ยกูคณะเก่ากูตามมาตละกูไม่ตามได้ไงได้ไงได้ไงไม่ได้คุณต้องตามไม่ต้องมากล่าวหาว่าผู้นำจะเป็นหมู่ดงหมู่ดออะไรไม่ใช่นี่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาจับจ้วงอย่างนี้ไม่ได้ถ้าผู้นำบอกจะตามเดือนนอกก็คือเดือนนอกในทำนองเดียวกันถ้าผู้นำบอกว่าให้ตามเดือนในก็คือเดือนในถึงแม้เราจะบอกว่าไอ้เดือนนอกเป็นทัศนะยุมพูดมีน้ำหนักมากกว่าตามเพราะเราเป็นผู้ตามเราต้องละทิ้งไอ้ทัศนะของเราไปตามการอิสติฮาดคือการให้น้ำหนักของผู้นำผมยกตัวอย่างพี่น้องจะเห็นภาพเลยตัวอิหม่ามละหมาดมาสี่รอกาตตัวอิหม่ามละหมาดมาสี่รอกาตจะให้ก็นั่งตะฮียัดอยู่สักพักหนึ่งแทนที่จะให้สลามตัวอิหม่ามดันสุญูดซะฮวีมามูมข้างหลังเนี่ยนึกไม่ออกกันสักคนหนึ่งว่าเพราะอะไรตัวอิหม่ามจึงสุญูดซะฮวีมันมีเหตุอะไรที่ทำให้อิหม่ามต้องสุญูดซะฮวีนึกไม่ออกกันสักคนนะคงจะไอ้นั่นแล้วมึงคนจะไอ้นั่นแล้วมีก็นึกกันไปต่างคนต่างก็นึกกันไปว่ากันไปตามทัศนะของตนประเด็นมันก็คือเมื่ออิหม่ามเขาวินิจฉัยแล้วว่าเขาต้องสุซะฮวีเราผู้ตามเป็นมะมูมยังอยู่ในขั้นตอนของการตามเพราะนี่ยังเป็นการตามก่อนการให้สลามครั้งที่หนึ่งของตัวอิหม่ามวาญิบต้องลงสุซะฮวีตามตัวอิหม่ามถึงแม้จะไม่รู้เหตุผลในการสุซะฮวีของตัวอิหม่ามก็ตามและอิหม่ามก็ไม่ต้องถือตามนะมะมูมในเรื่องนี้เช่นขณะที่ลงสู่ซาวีมีมะมูมสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามเขาไม่ฟังไอ้ขัวนั่นต้องหยุดสุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ลงสุญูดตามถ้าไม่สู่ซาวีตามตัวอิหม่ามในขั้นนี้การละหมาดไม่ซอการละหมาดไม่ซอเข้าใจยังนี่เนี่ยและเรื่องนี้มันเอามาใช้ได้นะมีประเด็นตรงอื่นไหมมีไหมเดี๋ยวเวลาผมลงแล้วกับอาจารย์ผมมีปัญหาอ้าวมีไหมส่วนเรื่องอะไรทำให้เสียบวชไม่เสียบวชเนี่ยพี่น้องนะจำไว้เลยนะถ้าเรื่องฟิกเนี่ยฟิกเรื่องฟิกคือเรื่องความเข้าใจเรื่องนิติศาสตร์เนี่ยมีคนบอกว่าได้ก็จะมีคนบอกว่าไม่ได้เมื่อมีคนบอกไม่ได้ก็จะมีคนบอกว่าได้เวลามีคนบอกว่าไม่เป็นไรก็จะมีคนบอกเป็นมีบางคนบอกไม่เสียก็จะมีคนพูดว่าเสียจำไว้ไงจำไว้งี้ประเด็นมันก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละมันไม่ใช่คนพวกนั้นเรารู้แล้วว่ามันมีว่าทั้งเสียและไม่เสียประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราหนาวอย่างไรตัวเราหนาวอย่างไรไอ้ถามว่าตัวเราเนี่ยอย่าเอาฮาวานัฟซูเป็นที่ตั้งถ้าเป็นเรื่องฮาวาให้ค้านกับอารมณ์แต่ถ้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องอารมณ์ผมพูดถึงใจใจเราเนี่ยถ้าอารมณ์เนี่ยให้กระทำสิ่งที่ค้านกับอารมณ์เรานั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าใจเนี่ยตัวใจซึ่งไม่เกี่ยวกับอารมณ์ตัวใจเลยถามใจเราจริงๆเลยนะนบีบอกว่าอัลบิรุมัตมาอันนะกัลบุกอันความดีคือสิ่งซึ่งหัวใจของท่านเกิดความสงบ
ทำไปแล้วสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ตะขิดตะขวงใจวัลอิซมุมาฮากะฟิซอดริกะและบาปนั้นคือสิ่งที่มันตรัดดะดะมันเที่ยวไล่เที่ยวคือไปไปมามามันตะขิดตะขวงใจมันไม่จบมันขูดเขตอยู่ในใจอยู่ในหัวอกว่ากะรีฮิตะอัยยะตอลิอะลัยฮิอะฮะดุนและท่านก็รังเกียจในการที่ใจคนหนึ่งคนใดเนี่ยมารับรู้เรื่องนั้นแหละแสดงว่าไม่ดีแสดงว่าไม่ดีไม่อยากคนอื่นรู้เนี่ยแสดงว่าไม่ดีอิสตัฟติกัลบักจนจงถามหัวใจของท่านให้ถามใจเราถามหัวใจเราไม่ใช่ถามฮาวานะถามหัวใจเราว่าใจเราจริงๆอ่ะนะว่ายังไงฟะอินอัฟตากะอันนาสูวะอัฟตาวกะถึงแม้ผู้คนทั้งหลายเขาจะฟัตวาเขาจะตอบคำถามให้กับท่านทั้งหลายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่ให้ถามใจของพวกท่านทั้งหลายผมตั้งประเด็นให้น้ำเกลือเนี่ยหรือฉีดยาเนี่ยเสียบวชไหมให้น้ำเกลือหรือฉีดยาเนี่ยเสียบวชไหมเพื่อการรักษาโรคเสียหรือไม่เสียไม่เสียเพราะอะไรถึงไม่เสียอันนั้นก็ให้ผลมาเพราะการรักษาโรคเพราะไม่ได้เข้าทางปากแปลว่าไม่ได้เข้าทางทวารปกติมันฉีดเข้าใต้ผิวหนังใช่ไหมแต่นั่นแหละไอ้ที่บอกไม่เสียนั่นแหละมีคนว่านะว่าไม่เสียนะก็มีนักวิชาการที่บอกว่าเสียทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าคนน่ะถึงขั้นจะต้องไปฉีดยาถึงขั้นจะต้องไปให้น้ำเกลือน่ะแก้บวชไปสักกระมดเรื่องมันจะมาถามทำไมวะจะมาห่วงกับบวชอีกใช่ป่าวก็บอกว่าวะมันกานะมินกุมมารีฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฟะอะลาซะฟะริมฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอูคอรใครก็ตามที่ป่วยหรือเดินทางไกลก็ก็ไม่ต้องบวชไม่ว่าจะต้องบวชในเดือนรอมฎอนแล้วก็ฝ่ายอิดะตุมมินอัยยามินอคอรไปกอดอชดใช้ตามจำนวนวันที่ขาดไปเพราะว่าไอการถือสนดนี่ถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยก็อนุโลมให้ทุกคำสั่งในศาสนาจะมีข้ออนุโลมทุกคำสั่งใช้ให้ปฏิบัติจะมีข้ออนุโลมหรือผ่อนผันทุกคำห้ามในศาสนาจะมีข้อยกเว้นจำไว้เพราะนั้นไอ้กรณีรักษานั้นน่ะทำให้เสียสินอดก็ได้จะพูดว่าเหตุผลเพราะเป็นการรักษาจึงไม่เสียไม่ใช่บางคนบอกมันอิ่มง่ายให้น้ำเกลือไปแล้วมันอิ่มง่ายเขาว่าเสียฟังบอกไม่เสียเพราะมันไม่ได้ผ่านทางทวารมันก็เถียงกันอยู่อย่างนี้แหละคำถามคุณน่ะว่ายังไงตัวคุณน่ะว่ายังไงเหมือนกระทบผู้หญิงอ่ะกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดไหมอ่ะกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดไหมเอาใครว่าเสียยกมือขึ้นใครว่าเสียยกมือขึ้นคือกระทบผู้ชายก็เสียนะตรงนี้เขายกมันต้องวางกันเอาใครว่ากระทบผู้หญิงไม่เสียน้ำละหมาดมีไหมก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันกับเราว่ายังไงแหละถ้าเราว่าเสียนั่นแหละมันก็เสียเพราะมันมีทั้งสองทัศนะนั่นแหละมันมีว่าด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละปัญหาคือเราเนี่ยจะเอายังไงถ้าโตเนี่ยเรียนมาบอกอัลลอฮ์จะเรียนมากับครูของฉันเนี่ยเรียนกับฉันเรียนกับสมัยจุฬาราชมนตรีนะท่านจุฬาตัวนะท่านบอกว่าเสียนะแล้วฉันก็ไปเรียนกับอาจารย์คุณละมงคุณละมุดคุณองคุอินนะเขาก็บอกว่าเสียนะอาจารย์จะมาบอกไม่เสียนะไม่ได้เราโตว่าเสียใช่ไหมเสียจะไปบังคับเขาเนี่ยมันไม่ได้แล้วบางคนบอกโอ้ยฉันเนี่ยดูมาแล้วประเด็นเนี่ยกระทบเนี่ยมันไม่เสียหรอกฉันไปเรียนกับอาจารย์นั่นมาอาจารย์นี่มาไม่เสียไม่เสียก็ไม่เสียเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เลยจะต้องมาทะเลาะอะไรกันไหมเหมือนกันเรื่องถือศีลอดก็เป็นประเด็นอย่างนี้แหละหลายข้อให้ถามใจพี่น้องเองว่าเสียหรือไม่เสียถ้าเราถือว่าเสียก็อย่าไปทำนะโอเคนะครับละหมาดตะเราะวะห์ 8กับ20ประเด็นเขาไม่ได้พูดเรื่องจำนวนจับจุดให้ถูกประเด็นเขาบอกอัสศอลาตุคอยรุมเอาดัวละหมาดคือเนื้อหาที่ดีที่สุดคือตัวละหมาด
ละหมาด8นะละหมาด8นบีเคยทำไหมก็ต้องยอมรับว่านบีเคยทำ8วิเตส3มันมีระบุไว้ใช่ป่ะก็ต้องยอมรับนบีทำละหมาด8วิเตส3ตอนนบีแล้วถามว่าซอฮาบะห์เคยทำไหมก็สมัยไซนาอุมัดนั่นแหละสมัยไซนาอุมัดและอุบัยอิบนุกะบินเนี่ยเคยนำละหมาด8วิเตส3ตกลงไอ้8กับวิเตส3เนี่ยมีไหมมีก็จะไปเถียงกันทำไมล่ะคนมันมาละหมาดรู้ป่ะล่ะไปพูดกันจนกระทั่งมันไม่มาละหมาดมันก็ไปแยกแบลไปละหมาดยิ่งงามหน้าที่ทีนี้มันก็ยังมาละหมาดแต่ที่ดีที่สุดพูดว่าดีสุดดีที่สุดนะให้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามให้เลิกพร้อมกับอิหม่ามอิหม่ามละหมาด8เราก็ละหมาด8อิหม่ามละหมาด20เราก็ละหมาด20ที่คนที่ตอบเนี่ยใครเชคบินบาสตอบเอาไว้ในฟัตวาของท่านบอกว่าโดยซุนนะห์นบีก็คือให้ละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยเลิกพร้อมกับอิหม่ามถ้าอิหม่ามละหมาด8ก็ละหมาด8ถ้าอิหม่ามละหมาด20ก็ละหมาด20เชคบินบาสไม่ได้ติดใจในเรื่อง8กับ20และประเด็นก็คือไม่ใช่เรื่อง8กับ20ประเด็นอยู่ที่ตัวเนื้อละหมาดถ้าคนละหมาด20เค้าก็ละหมาดดีเค้าอันดีใช่ป่าวละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์มีตุมะนี้นะมันก็ยอมดีกว่าไอ้8ที่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวหรือไอ้8ที่มาอาศัยอยู่ในละหมาด20ที่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวนึกออกป่ะละหมาด20แต่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวหลอกโอ้โหหลอกกันนัวเลยหมาดกันเหนื่อยเลยเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอได้8รอกอัตไปแล้วสยอไปแล้วสยอได้ซุนนะห์นบีเฮ้ยไอ้8นะครับไปดูที่ว่าเขาละหมาดกันยังไงไอ้8ที่เป็นเหตุนำให้มี20เกิดขึ้นเพราะไอ้8ก็สายรายงานซอแฮไอ้20ก็สายรายงานซอแฮแล้วจะรวมหะดีษยังไงจาก8กลายมาเป็น20ในสมัยไซนาอุมัรก็เพราะว่าไอ้8ตอนแรกที่อุบัยอิบนุกะบินนำละหมาดเนี่ยเขายืนอ่านแต่ละรอกาตอ่านเป็นร้อยๆอายะไม่ใช่กุนฮุอัลลอฮ์เขาอ่านเป็นร้อยๆอายะหนึ่งร้อยอายะนี่เยอะไหมเยอะขนาดที่ว่าซอฮาบะห์หรือทาบีอีนบางคนต้องยืนคำไมตุกะละหมาดแล้วไปเลิกเอาก่อนฟะญัดจะขึ้นเพียงเล็กน้อยกลับไปบ้านสั่งให้ทาสเตรียมอาหารเกือบจะกินโซโฮไม่ทันไอ้นี่3ทุ่มปิดสุเราเงียบหรือละหมาดแข่งกับเขาเนี่ยละหมาดกับ20พอละหมาดได้8ออกมันไม่ใช่เข้าใจไหมเนี่ยอย่ามัวมานั่งเถียงกันไอ้เรื่อง8ไอ้เรื่อง20ทำตัวละหมาดให้ดีทำตัวละหมาดให้สมบูรณ์เข้าใจไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วมานั่งเถียงกันหรือเอาชนะกันเรื่องเนี้ยเพราะนั้นถ้าละหมาด20แต่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวใช่ป่ะละหมาด8ยืนก็นอนเลยทีเดียวอันไหนดีกว่าก็ต้องบอกว่าละหมาด8ดีกว่าไม่ใช่จะตาอัศุบกันเอาชนะกันไอเรื่อง8 20มันไม่ใช่ประเด็นถ้าสุเราะห์อิหม่ามเขาประกาศละหมาด20วิเตส3เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะปิดสุเราะห์แล้วเราจะละหมาดต่อได้ไหมล่ะเราก็ไปต่อที่บ้านสิถ้าเราจะไปต่อของเราจะเอา20เราก็ไปทำที่บ้านมันไม่จำเป็นต้องมาทำที่สุเรานี่เข้าใจไหมเราก็ไม่ต้องวิเตสกับเขาเราก็กลับไปที่บ้านเราเดี๋ยววิเตสจะขึ้นมาตอนกินข้าวโซนุ่นฉันว่าเรื่องมันก็มีวิธีทางออกเยอะแยะไปจำเป็นจะต้องแยกสุเราไหมล่ะจำเป็นจะต้องละหมาด2ชุดในสุเราเดียวกันไหมล่ะเพราะความไม่เข้าใจของผู้นำไงผู้นำไม่เข้าใจในที่สุดเกิดปรากฏการณ์ละหมาดตะเราะวีห์2ญะมาอะฮ์ในมัสยิดเดียวกันงามมั้ยล่ะแกไอ้ทีนี้ถามว่าที่ทำน่ะมันมีในซุนนะห์ข้อไหนไปหามาดิหายังไงก็ไม่เจอให้พลิกฟ้ายังไงก็ไม่เจอแล้วเราบอกเราจะรักษาซุนนะห์ในที่สุดเราก็ทำให้เกิดอะไรการแยกญะมาอะฮ์ขึ้นอีกฝ่ายนึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกฝ่ายนึงไม่เอาแล้วขึ้นกำลังอ่านกันอยู่ละหมาดกันนัวอยู่ในสุเราะห์เดียวกันเนี่ยรู้ใช่มั้ยล่ะหลายปีก่อนที่มันทำกันมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนของสังคมมุสลิมนะเพราะนั้นไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันมีไหมซุนนะห์รองรับไหมไม่มีหรอกไปหามาเหอะตำราเล่มไหนมันก็ไม่มีเพราะนั้นนี่ประเด็นไม่ใช่เรื่อง8 20นะเป็นเรื่องตัวละหมาดเห็นไหมลืมเนี่ยได้เอ่ยการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์เงื่อนไขจะซออิบาดะห์ต้องมีเนียด
อินนามัลอามาลูบินเนียตวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวะอันที่จริงบรรดาอามันทั้งหลายจะถูกพิจารณาด้วยกับการตั้งเจตนาต้องมีเนียตแต่ละคนก็ได้ตามที่ตนเนียตทีนี้ประเด็นก็คือการเนียตในการถือสุนัตเดือนรอมฎอนนั้นเนื่องจากการถือสุนัตเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบเป็นฟัรดูการเนียตจึงมีเงื่อนไขเฉพาะข้อที่หนึ่งนะต้องกระทำการเนียดนั้นในเวลากลางคืนคำว่ากลางคืนก็คือหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก่อนแสงอรุณจริงขึ้นนี่คือเวลากลางคืนจะไปเนียดตอนเช้าหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วไปดูไม่มีอะไรจะกินก็เลยบอกเนียดบวชไว้ไอ้นั่นบวชสุนัตทำได้แต่บวชฟัรดูทำไม่ได้บวชฟัรดูต้องกระทำในเวลากลางคืนสองต้องตะเยนก็คือกำหนดชี้ชัดการถือศีลอดนั้นว่าเป็นฟัรดูและฟัรดูน่ะมันก็มีในรอมฎอนเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ไปนะซัดถ้าเราไม่ไปทำเรื่องเสียหายจนกระทั่งเกิดกัฟฟาระมันก็จะเป็นฟัรดูเดือนรอมฎอนต้องกำหนดว่าข้าพเจ้าถือศีลอดเดือนรอมฎอนไอ้คำว่าข้าพเจ้าถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยคือรู้ตัวรู้ตนรู้ใจว่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ใช่พูดไอ้พูดน่ะไม่เป็นเงื่อนไขแต่จะแต่ถ้าจะพูดก็แล้วไปว่าอลินช่วยใจต่อมาก็คืออะไรต้องเนียดทุกวันเพราะอิบาดะการถือสุนอดในแต่ละวันนั้นถือเป็นอิบาดะมุสตะกิลและเป็นอิบาดะที่แยกเป็นเอกเทศตามมัซฮับชาฟิอีส่วนมัซฮับมาลิกีเขาถือว่าปึกเดียวเป็นปึกเดียวกันเลยการถือสุนอดทั้งเดือนเนี่ยเป็นปึกเดียวกันเนียดครั้งเดียวในคืนแรกเขาถือว่ามันรวมทั้งเดือนเลยนั่นคือตามมาลิกีแต่ถ้าตามมัซฮับชาฟิอีต้องเนียดทุกวันของวันของใครของมันถ้าลืมเนียดก็คือไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านี้ถ้าตามมัซฮับชาฟิอีถือว่าใช้ไม่ได้การถือศีลอดที่มันไม่มีเนียดนะก็ต้องกอดอชดใช้ว่างั้นเถอะแต่ทั้งวันนั้นก็จะไปกินอะไรเกะกะไม่ได้ต้องอดรูปของการอดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถามว่าเอาแล้วตื่นขึ้นมากินข้าวโซโฮแล้วก็ไม่ได้เนียดก็ที่ขึ้นตื่นขึ้นมาเนี่ยกินตื่นขึ้นมาทำอะไรไอตอนที่เราขึ้นมากินข้าวโซโฮเนี่ยขึ้นมาทำซากอะไรฮะเขาก็เถียงนี่มาทำชาฟีฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเข้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกยังแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเรามองดูให้ดีที่เราตื่นขึ้นมากินข้าวโซโฮไม่เฉพาะหิวนะใช่ป่ะเพราะเราจะบวชแล้วทำไมเราต้องรีบกินก่อนได้เวลาก็เพราะเราจะบวชไงถ้าเธอหิวเราก็กินเรื่อยไปสิใช่หรือเปล่าก็แสดงว่ามันมีเนียดอยู่ยังเขาบอกมันเป็นทัศนะตรงนี้มันเป็นทัศนะเมื่อทัศนะเราก็รับฟังได้บอกว่าถ้าคนตื่นมาในลักษณะนี้เขาบอกก็ได้เนียดแล้วนะครับผมมีข้อตั้งเงินไหมจะไปแล้วนะโอ้พอแล้วوالله أعلم بالصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته